สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยวันนี้เป็นรายการเกาะติดคิดทันข่าววันพฤหัสที่26พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้เป็นวัน Thanksgiving ของที่สหรัฐอเมริกาแปลกนะครับประเพณี Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้านี้ในยุโรปไม่มีมีเฉพาะสหรัฐอเมริกากับแคนาดาครับเป็นคริสต์เหมือนกันอเมริกาใต้ก็ไม่มีนะครับมีอยู่2ประเทศแล้วมีลักษณะที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนตุ๊ดจีนครับเหมือนตุ๊ดจีนเมืองไทยคือมีการกินไก่เหมือนกันแต่ของเขานี่เป็นไก่งวงเป็นประเพณีเลยดั้งเดิมเลยตั้งแต่เขาตอนที่เขามาบุกเบิกอเมริกาใหม่ๆประวัติผมคงไม่เล่านะครับเพราะเคยออกอากาศไปให้ท่านทราบแล้วแต่ที่ว่าเหมือนตุ๊ดจีนคือ1กินไก่งวง2เป็นวันนัดพบปะพี่น้องกันคนไทยเชื้อสายคนอเมริกันเชื้อสายไทยหรือคนอเมริกันเขาก็จะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่กันแล้วก็พี่น้องก็จะมารวมกินข้าวกินปลาด้วยกันโดยมีอาหารหลักคือไก่งวงแต่ปีนี้อาจจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าการชุมนุมกันในภายในบ้านเนี่ยทางราชการเขาก็พยายามไม่ให้เกินจำนวนคนเพราะว่าโควิดยังระบาดอยู่นะครับบ้านเขามีประเพณีอย่างนี้แล้วก็มีแต่เขาไม่ได้หยุดหลายวันนะครับไม่ได้หยุดหลายวันไม่ใช่ตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนนี่มันเหมือนปีใหม่ของจีนแต่ที่เหมือนกันอย่างนึงคือมีวันเที่ยวกันครับพอวันพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะเป็นวันที่เขาจะออกไปซื้อของกันแล้วทุกห้างเขาจะลดราคาโอ้รถเป็นที่เอิกเกริกเลยครับโดยเฉพาะเครื่องโฟมไฟฟ้องไฟฟ้านี่นะฮะก็คล้ายๆวันจ่ายหรือวันเที่ยวเอาละครับเรามาเข้าเรื่องของเราก็แล้วกันครับหัวข้อวันนี้ที่ผมตั้งไว้ป้องทรัพย์ส่วนตัวกษัตริย์วิบัติเพราะรัฐดื้อรั้นเหตุการณ์การชุมนุมวันที่25ที่เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าแกงเทโพกันการนัดชุมนุมของคณะราษฎรนั้นเขาจะไปนัดเดิมเขานัดกันที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นหน้าธนาคารไทยพาณิชย์รายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านก็คงจะทราบนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เคยเห็นเลยครับอยู่ในวงการเมืองมา20กว่าปีเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็ผ่านชีวิตการชุมนุมตั้งแต่40ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมประภาสผ่านเหตุการณ์14ตุลา2516ปรากฏว่าไม่เคยเห็นการตั้งรับของรัฐบาลผมวันที่เป็นรัฐบาลก็เห็นการประท้วงวันที่เป็นฝ่ายค้านก็คนอื่นเขาเป็นรัฐบาลผมก็เห็นการประท้วงแต่ไม่มีรัฐบาลไหนเนี่ยตั้งรับจนกระทั่งกลายเป็นวิกฤตด้วยตัวของรัฐบาลเองสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่15ท่านจะเห็นนะครับว่ามันปั่นป่วนไปหมดผมได้ตั้งเรื่องนี้ไว้แล้วก็เคยพูดกับท่านไปแล้วว่าผมให้ท่านดูคลิปอันนี้หน่อยนะครับผมทำคลิปไว้เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2563นะครับรายการคุยกับวันเสาร์ค่ำว่ามีอะไรในสำนักงานทรัพย์สินข่าวใต้ดินลือกันแซ่ดนี่ทำตั้งแต่วันที่21เท่ากับเราคาดการได้เพราะ
ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมานี้มันเกิดภาวะความปั่นป่วนหลายอย่างใครไปดูคลิปเก่าของผมก็ได้นะครับตั้งแต่เด็กๆ เขาประกาศวันที่18ว่า25เขาจะไปชุมนุมที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เท่านั้นแหละครับโอ้โหร้อนกันไปหมดเลยเริ่มต้นจากนายประยุทธ์ก็ประกาศทันทีที่เด็กประกาศบอกจะไปชุมนุมหน้าสำนักงานทรัพย์สินนายประยุทธ์ก็ร้อนตัวเสมือนหนึ่งจะชี้เป้าว่าเจ้าของสำนักงานทรัพย์สินนั้นโกรธมากจากคำพูดเหล่านี้ดังนั้นนายประยุทธ์จึงแสดงอาการร้อนรนที่จะต้องทำให้เจ้าของหรือพูดกันตรงๆคือทำให้พระมหากษัตริย์นั้นเห็นว่าเอาจริงเอาจังด้วยการประกาศว่าจะจัดการทางกฎหมายทุกมาตรายกระดับการจัดการเด็กๆ เหล่านี้ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้ก็บอกว่าเอาก็ที่ผ่านมาก็เห็นเอาเต็มที่อยู่แล้วเสร็จแล้วก็มีข่าวเรื่องสไนเปอร์มีข่าวเรื่องจะเกิดรัฐประหารมีข่าวเรื่องเตรียมการไม่ให้มีการชุมนุมแล้วในหลวงก็มีหมายกำหนดการออกมาว่าวันที่25ตรงกันนั้นพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปที่สวนลุมพินีกะทันหันผมไปเช็คแล้ววันที่25ก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญอะไรครับแต่แน่นอนวันที่26นั่นแหละเป็นวันที่พระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่6สิ้นพระชนม์แต่แทนที่พระองค์ท่านจะไปสักการะที่วันที่26ก็เอาจัดวันที่25แสดงเจตนาชัดผมเองก็บอกกับท่านไว้ว่ามีอะไรในสำนักงานทรัพย์สินข่าวใต้ดินลือแซ่บสำนักงานทรัพย์สินนั้นเป็นกล่องดวงใจของระบบที่เป็นต้นผลประโยชน์สำคัญที่สุดพอถึงวันที่24เท่านั้นแหละครับโอ้โหคราวนี้ท่านจะเห็นปรากฏการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยมีเลยมีคนเขาแซวก็ว่าจากที่ในหลวงบอกว่าไทยแลนด์land of compromise กลายเป็นไทยแลนด์ land of container มีการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งปิดถนนชนิดที่เรียกว่าขยับกันไม่ได้ครับเดิมนั้นเอารถเมย์มาปิดเอายังพอเลื่อนได้คราวนี้เอาตู้คอนเทนเนอร์แล้วไม่ใช่ตู้เดียวนะตู้2ชั้นล้อมลวดหนามอีกเฉพาะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เอาลวดหนามมาล้อมผมให้ท่านดูภาพไปก็แล้วกันนะครับท่านคงเห็นภาพแล้วแต่เพื่อประกอบให้เห็นบรรยากาศเพื่อให้ท่านเห็นความวิปริตของรัฐบาลที่ทำแล้วก็เที่ยวไปโทษเด็กเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันเพราะอะไรปรากฏว่ามีการล้อมรั้วลวดหนามสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เอาป้ายไปปักเป็นเขตพระราชฐานทั้งที่มันไม่ใช่ครับกฎหมายมันไม่ใช่เขตพระราชฐานนั้นหมายถึงเขตที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นที่ประทับพักหลับนอนนะครับคือพยายามจะสร้างเงื่อนไขข้อกฎหมายเฉยๆเอ๊ะก็ทำได้เหมือนกันเสร็จแล้วปิดโรงเรียนนะครับโรงเรียนละแวกนั้นปิด2วันเลยครับท่าเรือเทเวศซึ่งใกล้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ห้ามคนขึ้นลงเลยครับมีการระดมผู้คนที่เห็นชัดจะทำยังไงได้กันในเมื่อตั้งแต่เปลี่ยนรัชกาลใหม่มานี่ท่านไถกระบาลตำรวจทหารหัวเกรียนหมดกว่าจะผมขาวได้เหมือนชาวบ้านได้นี่ก็ต้อง 3-4 เดือนซะแล้วมั้งอนุญาตให้ไว้ผมยาวนะดังนั้นมันก็เลยประจานตัวมันเองครับมีคนหัวเกรียนแต่งตัววันนี้ไม่ได้แต่งตัวเป็น
ราษฎรจิตอาสาแล้วนะครับแต่งตัวเป็นชาวบ้านแต่ว่าใส่หมวกสีฟ้าเหมือนกันเวลาเดินมาก็ตั้งเป็นแถวเห็นชัดเจนว่าเป็นตำรวจเป็นทหารข่าวภายในก็คือเป็นตำรวจทหารราชองครักษ์ของในหลวงเลยที่ออกมาแปลงเป็นชาวบ้านเดินแถวตั้งแถวล้อมสำนักงานทรัพย์สิน2ชั้น3ชั้นไม่ใช่แค่นั้นครับปรากฏว่าจุดสะพานมัคควานก็ตั้งวันนี้ไม่ได้เอาแบรีเออร์เลยนะครับเป็นแท่งปูนไม่เอาแล้วเอาตู้คอนเทนเนอร์เลยมาปิดสะพานมัคควานทุกเส้นทางที่เข้าไปสำนักนายกรวมถึงมันอย่าลืมว่าเส้นทางสำนักนายกเนี่ยกับเส้นทางวังสวนลำพรแล้วก็วังที่หลังพระบรมทรงม้าเนี่ยนะเป็นเส้นทางเดียวกันก็ปิดหมดเท่านั้นยังไม่พออีกทางขึ้นทางลงทางด่วนหลายจุดถูกปิดอีกเหมือนกันปิดตายเลยโอ้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นกลายเป็นวิกฤตกลายเป็นเหมือนกับเหตุจลาจลกรุงเทพกลายเป็นอัมพาตทันทีโดยชนิดที่เรียกว่ากลุ่มราษฎรไม่ต้องไปประกาศปิดกรุงเทพเลยครับแม่ฝีมือสูงเหนือกว่ากปปส.ซะด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นอาการเวอร์เกินไปของรัฐบาลที่ผมบอกว่าเวอร์เพราะว่าไม่เคยมีการป้องกันม็อบมากขนาดนี้ในไม่ว่ารัฐบาลไหนใครที่เคยอยู่กรุงเทพมีชีวิตอยู่40 50นี่ผมว่าไม่เคยเห็นครับถามว่าเพราะอะไรค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะครับผมตั้งคำถาม question mark ไว้ก่อนว่าเพราะอะไรถ้าเราตอบคำถามตรงนี้ได้เราก็จะรู้ว่าแล้วจะเกิดอะไรต่อไปปรากฏว่าไอ้ตู้คอนเทนเนอร์นี่มันเป็นปัญหาสิครับเพราะมันมียี่ห้อที่เขาใช้เดินเรือฮะรู้สึกจะเป็นเมอร์สเนี่ยนะครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่ทราบเป็นเส้นทางบริษัทขนส่งลายใหญ่ทางเรือทางทะเลตู้พวกนี้ต้องไปเช่าเขานะครับไม่ได้ใช้ฟรีนะฮะตามข้อมูลที่เขามานี่ว่าเขาว่าหลายล้านท่านดูรายละเอียดในข่าวในประเทศได้แต่สิ่งที่ผมจะบอกกับท่านที่ขาดหายไปในประเทศไทยเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านตรงนี้ครับปรากฏว่าความปั่นป่วนนี้เกิดขึ้นในวันที่24เด็กเขาก็เห็นปัญหาว่าเขารู้ว่าฝ่ายเผด็จการเนี่ยเตรียมที่จะสร้างสถานการณ์เขาพยายามจะหนีความรุนแรงเขาเลยมาเปลี่ยนชุมนุมกันที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์แต่แล้วไอ้ผมก็ใจหายใจคว่ำอยู่นะครับก็กลัวจะเกิดเหตุไม่ได้หลับได้นอนครับเฝ้าดูเพราะเวลาไม่ตรงกันเนี่ยปรากฏพอผ่านได้สามทุ่มสี่ทุ่มเขาจบได้สบายใจไหนได้ยังไม่ทันจะนอนต่อแล้วครับยิงเข้ามาแล้วจริงๆเห็นไหมครับคนที่ต้องการจ้องสร้างสถานการณ์เขาจ้องอยู่ตลอดเวลาคุณเพนกวินก็บอกเตือนมาหลายทีแล้วว่าเขาพยายามจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงแล้วจะอ้างทำการรัฐประหารในบี้เจ้าผู้บัญชาการทหารบกก็พยายามจะปฏิเสธว่าไม่มีการทำความปั่นป่วนทั้งหมดนี้นะครับรูปที่ผมเอามาประกอบให้ท่านเห็นเนี่ยบอกประการที่หนึ่งว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะอะไรประการที่สองที่ผมจะบอกกับท่านก็คือวันนี้เราไม่ยอมพูดความจริงกันในประเทศก็พูดไม่ได้ก็เลยทำให้เข้าใจกันผิดแล้วประเด็นที่สามที่จะคุยกับท่านก็คือว่า
มันไปนำไปสู่ปัญหาอื่นๆชาวบ้านก็ไม่รู้ไอ้รัฐบาลก็พยายามจะป้ายสีเด็กว่าเนี่ยที่ปั่นป่วนนี่เพราะเด็กผมถามย้อนกลับหน่อยเถอะครับว่าในวันในอดีตเนี่ยไม่รู้กี่รัฐบาลสมัยทักษิณพันธมิตรก็ปิดล้อมก่อเหตุการณ์อย่างนี้รัฐบาลทักษิณก็ไม่ได้ทำอะไรสมัยยิ่งลักษณ์ก็เหมือนกันกปปสปิดกรุงเทพก็ไม่ได้ทำอะไรกันมากมายขนาดนี้ครั้งนี้เขาเรียกว่า over action ถ้าเราจับประเด็นนี้ได้จริงๆจับได้เลยครับในประเทศเขาก็รู้นั่นก็คือสำนักงานทรัพย์สินนี้มันเป็นหัวใจเป็นจุดสำคัญที่สุดของกษัตริย์รัชกาลที่10คือมีเมื่อปี2560มีการกระทำที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายและผิดประเพณีนั่นก็คือโอนสำนักงานทรัพย์สินทั้งหมดไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นทรัพย์สินของพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10หมดครับผมพูดกับท่านมาหลายทีว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นจริงๆแล้วเป็นทรัพย์สินของประชาชนครับเป็นทรัพย์สินของรัฐที่ผลประโยชน์นั้นจะต้องเข้ากระทรวงการคลังเป็นงบประมาณเป็นรายได้จากหุ้นรายได้จากค่าเช่าที่ดินรายได้จากค่าเช่าศูนย์การค้าซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดที่ดินตรงกลางจังหวัดที่เจริญที่สุดของจังหวัดนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ทรัพย์สินทั้งนั้นแล้วความเป็นส่วนราชการนี้เห็นชัดเจนก็คือประธานคณะกรรมการทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพียงแต่ว่าตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารขึ้นมาล้มจอมพลป.นั้นอำนาจของกษัตริย์มากขึ้นจนกระทั่งในระยะหลังๆนี้กลายเป็นไม่มีใครกล้าไปแตะต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานก็จริงแต่ว่าเป็นเจ้าเวทเฉยๆอย่างนั้นนะในหลวงก็ดูแลคนเดียวแต่พอมาถึงรัชกาลที่10นี้ออกกฎหมายพิเศษต่างหากให้ทรัพย์สินทั้งหมดของสำนักงานทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโรงแรมธนาคารปูนซีเมนต์ปตท.กิจการต่างๆซึ่งไม่ใช่นิดหน่อยนะครับมหาศาลไปดูสำนักงานทรัพย์สินในวิกิพีเดียเขาบอกว่าเมื่อประมาณปี48เนี่ยมีสินทรัพย์อยู่ประมาณ1ล้านล้านครับ20ปีที่แล้วนะครับประมาณ1ล้านล้านแล้วผ่านมา10เกือบ20ปีนี่มันจะเป็นเท่าไหร่เท่าที่ผมทราบเนี่ยจะมีทรัพย์สินปัจจุบันนี้ตวันที่มีการโอนออกกฎหมายให้ทรัพย์สินนี้โอนไปเป็นของพระมหากษัตริย์นั้นน่าจะอยู่ประมาณ3ล้านล้านก็เท่ากับงบประมาณปีหนึ่งของประเทศไทยที่ตั้งเลยตรงนี้แหละครับที่ผมพูดกับบอกกับพี่น้องหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างไรเสียก่อนปล่อยให้สถานการณ์มันลามไปเนี่ยมันจะแก้ยากมากผมเคยเสนอย้ำอีกทีครับไม่ถือว่าเป็นของเก่าเพราะว่าขณะนี้อาจารย์สุรักษ์เมื่อคืนวันที่25นั่นอาจารย์สุรักษ์ก็ออกมาร่วมปราศัยด้วยเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆครับไม่มีใครคาดคิดเลยนักคิดนักเขียนอย่างอาจารย์สุรักษ์นั้นจะออกมาขึ้นเวทีร่วมกับคณะราษฎรแล้วก็ขับไล่ประยุทธ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดกับท่านในเบรก2มันได้บอกให้เห็นว่าวันนี้ใครก็คิดตรงกันหมดแล้วครับแต่มันสายไปแล้วล่ะและผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ยุทธศาสตร์ต่างๆในส่วนรัฐบาลส่วนวังเนี่ยมันสายไปแล้วก็คือเสนอว่าให้ประยุทธ์ออกเสียเพื่อจะ
แก้วิกฤตให้สถานการณ์มันเย็นลงเพราะตอนนี้ไม่มีใครเอาประยุทธ์แล้วและประยุทธ์ก็บริหารไม่ได้แล้วครับแล้วก็จะบล็อกไม่ให้นักเรียนนักศึกษาเคลื่อนไหวก็ไม่เป็นไปไม่ได้แล้วครับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเห็นปัญหาร่วมกันทั้งหมดมันเป็นเอกภาพของประชาชนแล้วแล้วมันลามไปถึงเรื่องราวในพระมหากษัตริย์คือเรื่องสำนักงานทรัพย์สินเรื่องนี้ผมเชื่อว่าพระองค์ท่านก็รู้อยู่ในใจของพระองค์เองว่ามันถูกหรือผิดแล้วยิ่งไปจี้ตรงนี้ไอ้แค่พูดถึงเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นมันเป็นนามธรรมครับผมพูดมาหลายทีแล้วว่าถ้าเอาประยุทธ์ออกเสียเพื่อจะเอาหัวใจของประชาชนไว้กับราชสำนักเนี่ยนะฮะสถานการณ์มันเย็นลงแล้วก็ค่อยๆมาคุยกันผมเชื่อว่าการเสนอปฏิรูปพระมหากษัตริย์นั้นไม่น่าจะมาถึงวันนี้ครับไม่น่าจะถึงการประนีประนอมมันก็จะต้องเกิดเงื่อนไขใหม่ๆขึ้นแต่ทีนี้วังกลายไปอุ้มประยุทธ์ครับแล้วไม่อุ้มเปล่าปรากฏว่าพระองค์ท่านเดินสายด้วยตรงนี้แหละครับที่ผมจะบอกกับท่านว่าถ้าเราจับระบบได้เราก็จะรู้ว่าทำไมจึงเกิดความปั่นป่วนเช่นนั้นผมให้ท่านดูภาพที่ขาดหายไปในประเทศไทยหน่อยนะครับภาพนี้ไม่ลงเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ไม่ลงเป็นข่าวทีวีอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มันไกลไปมากแล้วคราวนี้จากเหตุการณ์การปราบปรามสะใจใครบางคนที่ผมอยากจะบอกกับท่านแต่ผมไม่มีแล้วข้อมูลก็บอกได้ว่ามันต้องสะใจใครบางคนคือการกลั่นแกล้งเด็กตั้งการฉีดน้ำใส่ตั้งแต่หน้าวัดพระแก้วเมื่อวันที่8แล้วมาฉีดกันอีกทีนึงที่วันที่17ที่เกียรติกายโดยไม่มีเหตุมีผลแล้วมีการยิงใส่เขาด้วยทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการเดียวกันกับการปกป้องการปิดกรุงเทพจนกระทั่งเกิดจลาจลโดยรัฐบาลทำเองครับถ้าจะใครจะไปป้ายสีนักศึกษาตามที่รัฐบาลพยายามจะป้ายสีนั้นฟังผมหน่อยก็แล้วกันว่าเหตุผลมันคืออะไรนี่คือภาพที่ขาดหายไปในประเทศไทยท่านดูนะฮะมันถลายไปเยอะแล้วนะครับนี่เป็นเพราะว่าไม่แก้ปัญหาไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมราษฎรขอทวงสมบัติชาติจากกษัตริย์โอ้โหอีกภาพนึงถึงเลยกษัตริย์ปล้นกงสีของชาติเป็นยังไงครับกษัตริย์ปล้นกงสีของชาติปล้นหุ้น SCB ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะฮะ7ล้าน723ล้านหุ้นไปจากกงสีมูลค่ารวม 60,000 กว่าล้านบาทเป็นยังไงครับราษฎรขอทวงคืนสมบัติชาติจากกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เท่ากับกงสีของคนทั้งชาตินี่อีกภาพหนึ่งเห็นไหมฮะคือภาพเหล่านี้เนี่ยที่ผมต้องเอามาออกเพราะมันขาดหายไปในประเทศไทยถ้าไม่เอาความจริงมาพูดกันเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วในที่สุดเนี่ยมันจะไปสู่ความรุนแรงอย่างแน่นอนเพราะคนที่ถือปืนขับรถถังอยู่นี่เขามีอำนาจไอ้ปากจะพูดอะไรก็ได้ครับไม่รัฐประหารไม่รัฐประหารเนี่ยแต่จริงๆก็เห็นพูดอย่างนี้กันทุกคนนั่นแหละแล้วทำรัฐประหารครั้งนี้รุนแรงแน่นอนที่รุนแรงก็คือประชาชนเขาไม่ยอมการต่อสู้ครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นแน่ถามว่าเพราะอะไรกลับมาอีกทีนึงนะฮะอย่าว่าหาว่าผมพูดวนไปวนมาคือเรื่องของเรื่องคือ
วันนี้ประเทศไทยมันได้เปลี่ยนระบบปกครองแล้วครับคือผมพูดกับท่านหลายครั้งว่าวันนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้วในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เปลี่ยนรัชกาลนั่นน่ะรัชกาลปัจจุบันได้ทำการเปลี่ยนการปกครองโดยเนื้อหาแล้วครับเห็นรูปแบบนี้มองไม่ออกก็คิดว่ามีสภามีรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนี่เป็นแค่ตุ๊กตาเป็นจเวตเท่านั้นเองต้องทำตามสั่งจากเบื้องบนแม้เบื้องบนไม่สั่งก็ต้องทำตามใจต้องทายใจกันให้ถูกว่าพระองค์ท่านคิดอะไรนี่คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแท้ๆเลยครับคืออำนาจไปรวมศูนย์อยู่ที่บุคคลคือพระมหากษัตริย์แล้วอะไรที่เป็นพระราชประสงค์ของพระองค์นั้นต้องทำตามจะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายจะเว่อไม่เว่อต้องทำดังนั้นพูดง่ายๆว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนยังไงเรื่องที่หลังแต่ถ้าทำให้เกิดกระทบไปถึงพระองค์ท่านเช่นไม่ป้องกันให้ดีแล้วเกิดม็อบเคลื่อนไปที่สำนักงานทรัพย์สินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสถาบันกษัตริย์คือทรัพย์สินอยู่ที่นั่นตัวเลขทั้งหมดอะไรอยู่ที่นั่นรวมตลอดถึงก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดล้อมรวดหนามเผื่อเอาไว้เผื่อม็อบเลยเข้าไปถึงวังสวนอัมพรจริงๆข่าวอย่างนี้มีมาหลายทีแล้วครับทุกครั้งที่มีการชุมนุมนั้นท่านจะเห็นนะครับมีการวางลวดหนามอย่างนี้หลายทีแล้วนั่นก็คือนายประยุทธ์รู้ว่าอารมณ์ของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไรแล้วจะลงโทษเจ้าหน้าที่รุนแรงอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างแล้วใครที่ทำไม่พอพระทัยพระองค์นั้นถูกลงโทษอย่างรุนแรงทันทีถึงขนาดปลดออกตัดเบี้ยหวัดบำนาญคืนยศคืนเครื่องราชหมดทั้งหมดนี้ในเมื่อประยุทธ์ต้องเซ็นรับสนองพระบรมราชโองการทุกครั้งนะครับเวลาปลดทหารนี่ประยุทธ์มันก็รู้อยู่แก่ใจดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้มันประเมินได้ว่า1เป็นผลจากระบบนี้มันได้กลายเป็นระบบบริหารแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วอำนาจไปรวมศูนย์ดีจูที่พระองค์ดังนั้นความรู้สึกอารมณ์ของพระองค์สำคัญกว่าเรื่องกฎหมายแล้วสำคัญกว่าเรื่องการบริหารทั่วไปแล้วอันที่สองเป็นไปได้ที่เราวิเคราะห์คือประยุทธ์พอใจด้วยครับพอใจที่จะทำเช่นนี้ด้วยเพราะหนึ่งประยุทธ์ก็อยากจะจัดการเด็กๆพวกนี้ไอ้ปากก็บอกว่าโอ้ยไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ก็อยากจะจัดการประเด็นที่สองพอจัดการปั๊บหนักเข้าใครก็รู้ว่าเป็นเรื่องของวังประยุทธ์ก็เบาแรงไปดังนั้นประยุทธ์สำหรับประยุทธ์มีแต่ได้กับได้แต่ไม่ใช่ได้จากประชาชนนะไม่ได้หัวใจประชาชนนะได้หัวใจของวังประการที่3สถานการณ์จะเป็นอย่างไรประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบวังขอทำให้วังพอใจกันแล้วกันดังนั้นมันถึงจะออกอาการเวอร์วังอลังการนี่ไงนี่ภาษาใหม่นะที่โทรทัศน์สุไรทีวีใช่นะเวอร์วังอลังการเลยทำอะไรเกินเหตุทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องถึงจะต้องไปปิดทางลงเยาวราชไม่ต้องครับไม่ต้องเอาระดมคนมามากมายตั้ง 5,000 6,000 คนไม่ต้องครับไม่ต้องระดมสไนเปอร์ก็มีมาจริงๆนะครับแล้ววันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เห็นชัดเจนมีการตะเตรียมผู้คนที่จะเข้าไปก่อวิกฤตให้เกิดเหตุแต่มันเกิดไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาหนีจากจุดนั้นมาจุดที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินมาอยู่ที่ไทยพาณิชย์ยังตามมายิงเขาอีกเห็นไหมครับแต่ว่าเขาก็จับได้คนหนึ่งดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนว่าการก่อหนึ่งต้องการก่อสถานการณ์สองต้อง
ทำตามพระประสงค์ของพระองค์สามประยุทธ์ก็ลอยตัวล้างแค้นได้ด้วยดังนั้นพอเห็นอย่างนี้ปั๊บท่านจะเห็นเลยว่าทางจบไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยที่ผมเอารูปของผู้บัญชาการทหารบกกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาปรากฏเนี่ยผมอยากจะสื่อสารไปถึงผู้ใหญ่ของทหารและตำรวจไม่ใช่เฉพาะสองคนนี้ว่าเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้หรือครับคือวันนี้เนี่ยความไม่พอใจประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับประชาชนในกรุงเทพในต่างจังหวัดวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโรคระบาดที่นายประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบที่บอกว่าจะกู้เงินมาแก้วิกฤตอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่างบประมาณปี64ที่ขณะนี้ใช้อยู่เนี่ยนะครับปี64แล้วนะครับใช้มาตุลาพฤศจิกายนที่เข้ามาเดือนที่2แล้วไม่มีสัญญาณว่าจะช่วยเหลืออะไรประชาชนเลยเพราะเงินงบประมาณส่วนใหญ่ที่ตั้งเพิ่มขึ้นมีการกู้เพิ่มขึ้นนั้นมันไม่ได้ลงไปถึงประชาชนเลยครับนายประยุทธ์ก็แอบแฝงหลายเรื่องมันอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับไม่ได้ลงข้างล่างชาวบ้านเดือดร้อนถึงขนาดคนไปขายข้าวข้าวราคาตกอย่างหนักปรากฏว่าปากมีปากเสียงกันระหว่างคนขายข้าวกับคนรับซื้อข้าวหยงที่รับซื้อข้าวที่ลงสีมีการตรวจความชื้นโกรธกันยิงกันตายอะครับเห็นไหมฮะดังนั้นผมถามว่าประเด็นปัญหาวันนี้เนี่ยนายตำรวจนายทหารที่รับผิดชอบดูแลบ้านเมืองอยู่จะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้ไปหรือครับแล้ววันนี้เรื่องราวของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นของจริงแล้วนะครับนั่นก็คือเงินที่เป็นของรัฐพระองค์ท่านได้โอนไปเป็นส่วนตัวหมดแล้วครับผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูนะครับแล้วนี่กำลังจะก่อปัญหายาวไกลเพราะว่าเมื่อเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ไปแล้วเนี่ยเกิดพระองค์เป็นอะไรไปเนี่ยมันกลายเป็นมรดกแล้วนะมันตกไปอยู่กับทายาทแล้วนะครับตกอยู่กับภรรยาแล้วนะครับผมพูดหลายทีวันนี้ท่านรู้หรือเปล่าครับว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ดินโฉนดทั้งหมดหุ้นกันหุ้นไทยพาณิชย์ที่เมื่อก่อนอยู่ในนามของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หุ้นปตท.หุ้นปูนซีเมนต์ทั้งหมดที่เป็นชื่อของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นชื่อรัชกาลที่10หมดแล้วครับเปลี่ยนชื่อหมดแล้วอันนี้ท่านรู้ไหมครับคุณณรงค์พันจิตแก้วแท้ผบ.ทบ.นี่รู้ไหมครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์รู้ไหมครับนายตำรวจอื่นๆรู้ไหมครับพี่น้องประชาชนในบินบรรลือฤทธิ์รู้ไหมครับทรัพย์สินที่เป็นของรัฐนี่เป็นส่วนพระองค์หมดแล้วจริงๆนะครับผมให้ท่านดูเอกสารอันนี้ก็ได้ครับนี่เป็นคำชี้แจงท่านไปเขียนเลยครับเข้าไปในค้น Google ได้เลยคำชี้แจงการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระประมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนี่ครับนี่เป็นเอกสารราชการนะครับดังนั้นทรัพย์สินที่เคยเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วนายประยุทธ์ได้ออกกฎหมายตามพระราชประสงค์ให้เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เป็นของพระองค์ส่วนตัวหมดแล้วครับนี่เป็นของจริงดังนั้นเมื่อเป็นของจริง
การที่จะไปพูดถึงจะไปเปิดเผยไปเปิดเผยอยู่ที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินด้วยมันก็เรื่องใหญ่มากนี่ขนาดมาเปิดเผยที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งก็เป็นของในหลวงนั่นน่ะก็เรื่องใหญ่มากเรื่องนี้ท่านไปดูได้นะครับเขียนเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเดี๋ยวท่านจะมันจะขึ้นมาเป็นพืชเลยอ่ะนี่ผมให้ดูอีกทีนึงนี่ BBC เมื่อวันที่20นะครับกรกฎาคม17นี่ข่าว BBC นะดูนะครับมีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่เป็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์2560ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16กรกฎาคมแล้วอีกวันหนึ่งสำนักงานทรัพย์สินชี้แจงการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นเป็นพระปรมาภิไธยร.10หมดนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งครับของ BBC 16 มิถุนายน 2518 นะครับแล้วก็มีคำชี้แจงด้วยครับว่าเอาไหนๆก็มาชุมนุมกันที่ธนาคารไทยพาณิชย์นี่คือการมีการเปลี่ยนชื่อความเป็นเจ้าของทรัพย์สินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นอยู่ในบังคับของกฎหมายนี่ข่าวของ BBC นะครับอยู่ในบังคับของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับภาษีอากรและต้องมีภาระเสียภาษีอากรเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปอันเป็นการปฏิบัติหน้าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์แต่ข้อเท็จจริงวันนี้เรื่องภาษีเดี๋ยวผมจะพูดให้ท่านฟังอีกแล้วนี่ก็คือเอกสารราชการที่ประกาศการเปลี่ยนชื่อจากสำนักงานทรัพย์สินเป็นพระปรมาภิไธยคือเป็นชื่อของพระองค์ท่านแล้วถ้าใครจะถามบอกไม่เป็นไรคุณสุนัยก็เป็นพระองค์ท่านก็ไม่ได้เป็นไรนี่ก็เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับ1ผลประโยชน์ทั้งหมดนี้นอกจากไม่ได้ส่งกระทรวงการคลังแล้วตัวแทนของรัฐบาลคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่ได้เข้ามานั่งบริหารรับรู้แม้จะเป็นจเวตก็ไม่ได้มานั่งแล้วและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เลยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนี่คุณอนนท์เขาไปพูดเพนกวินก็ไปพูดหลายๆคนไปพูดที่เมื่อคืนวันที่25เนี่ยแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาเสนอหลักฐานให้เห็นชัดๆอย่างนี้ที่ผมอยากจะให้ข้าราชการท่านผู้ใหญ่เนี่ยที่รู้ความจริงแล้วบางคนรู้แล้วไม่สนใจบางคนรู้บ้างไม่รู้บ้างบางคนรู้แล้วก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องของจริงครับถ้าใครจะบอกว่ามันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรหรอกคุณสุนัยพูดให้เป็นเรื่องเปล่าๆไม่ใช่ครับผมจะเอารูปประธรรมมาให้ท่านดูปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการนำเสนอขายกิจการซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์ยกบริษัทไปเลยครับมูลค่าแสนประมาณแสนล้านบาทย่อนหน่อยหนึ่งอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้ครับฟังปราศัยที่เวทีก็ไม่รู้เพราะไม่รู้จะเอาหลักฐานเนี่ยไปโชว์กันยังไงข่าวประชาชาติธุรกิจครับลงวันที่27กันยายน2562ไทยพาณิชย์แจ้งตลาดหลักทรัพย์ดีนขาย SCB Life ก็คือสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์ไลฟ์ก็คือบริษัทประกันภัยประกันภัยประกันชีวิตของไทยพาณิชย์ให้กับกลุ่ม FWD เสร็จสมบูรณ์รับเงินไปเฉียดแสนล้านครับนี่ไงเวลาอ่านข่าวท่านไปอ่านอาจจะถ้าอ่านเฉยๆอาจจะไม่เข้าใจฮะ
ถามว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยที่ทำกันมาหลายสิบปีมีกำไรตลอดนะที่ราชการหลายบริษัทประกันกับบริษัทนี้เนี่ยเงินเข้าที่นี่เนี่ยเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อเหมือนกันเลย SCB เหมือนกันใส่ไลฟ์เท่านั้นเองถ้าจะบอกว่าขายได้กำไรหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ขายแบบหุ้นบางส่วนนะครับขายยกบริษัทเลยนะเท่ากับบริษัทนี้เป็นของบริษัทคนซื้อใหม่ใครซื้อรู้ไหมครับลูกในลีกาชิงมหาเศรษฐีของฮ่องกงครับซื้อไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วครับตามข่าว27กันยายน2562เอาแล้วขายได้ยังไงถ้าไม่ถามว่าวันนี้นี่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยมีการดูแลผลประโยชน์เข้มงวดหมดไม่ไปขออนุญาตได้แล้วครับทำเทเลอร์ทาร่าก็ตายกันไปแล้วนี่ครับตายอย่างมีเงื่อนงำแล้วนี่หมอหยงหลายๆคนในทีมนั่นน่ะเป็นยังไงครับท่านลองถามตัวเองว่าถ้าท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของไทยพาณิชย์นี่กล้าตัดสินใจขายยกบริษัทให้เขาไหมครับถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากพระองค์จริงไหมครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูอีกนะครับนี่เป็นข่าวที่ชัดเจนที่สุดเมื่อกี้ข่าวประชาชาตินี่ข่าวผู้จัดการครับวันเวลาเดียวกันนั่นแหละนี่ปี62ข่าวลงเมื่อวันที่6กรกฎาคม2562ผู้จัดการออนไลน์ไทยพาณิชย์SCB Live มหาเศรษฐีฮ่องกงริชาร์ดรีซื้อคุ้มไหมกับแสนล้านที่จ่ายไปคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพระองค์ท่านตัดสินใจขายแล้วกำเงินสดไปแล้วครับแสนล้านนายทหารนายตำรวจที่จะไปปราบเด็กเนี่ยรู้ข่าวนี้ไหมมีขายอีกหรือเปล่าผมไม่รู้ครับกิจการอื่นมีอีกไหมไม่รู้ครับเพราะว่าท่านหนังสือพิมพ์ไม่ลงข่าวผมก็รู้ยากหนังสือพิมพ์ไปคุยแคะก็ไม่ได้ในประเทศไทยบังเอิญเรื่องนี้เป็นเรื่องการขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาในอนาคตจะมีขายอีกไหมไม่ทราบครับแต่ถ้าพระองค์จะตัดสินใจขายอะไรก็ขายได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะเป็นชื่อของพระองค์แล้วนี่เด็กเขาถึงบอกว่าเป็นการเอาทรัพย์สินของประชาชนไปครับแล้ววันนี้ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นี่ได้แสดงบทบาทแล้วว่าตัดสินใจขายได้เลยบริษัทที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในรัชกาลที่9วันนี้บริษัทประกันภัยประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทลูกนี้ยกตัดลูกขายไปเป็นอยู่ฮ่องกงแล้วเป็นของฮ่องกงแต่ทำธุรกิจในเมืองไทยนี่แหละวันข้างหน้าจะมีอะไรอีกไหมมีได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าพระองค์ต้องการมันนี่ต้องการเงินขึ้นมาจะด้วยเหตุผลอะไรก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่จะตัดสินใจเพราะเราไม่รู้นี่ครับเพียงแต่ผมเอาข่าวมาบอกก่อนหน้านี้มีไหมครับมีอีกครับแต่ข่าวอันนี้ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าอยู่ในพอร์ตใหญ่แต่ว่าไม่มีข่าวยืนยันแน่นอนจากหนังสือพิมพ์แต่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวสำนักพิมพ์สำนักข่าวจากต่างประเทศนั่นก็คือโรงแรมแคมเปนสกี้ครับโรงแรมแคมเปนสกี้นี้เป็นโรงแรมใหญ่นะครับเป็นโรงแรมใหญ่มีเครือข่ายทั่วโลก
รู้สึกว่าที่สยามสแควร์เนี่ยก็มีนะครับสยามคอนติเนนตัลนั่นน่ะเมื่อก่อนก็เป็นโรงแรมสยามเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรมแคมเปญสกี้เป็นเครือข่ายใหญ่เจ้าของเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นทั้งหมด80กว่าเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าเกิดการขายครับแต่ขายไปก่อนที่รัชกาลที่10จะขึ้นของราชขายตั้งแต่ปลายรัชกาลที่9ซึ่งเราก็โกหกกันมาตลอดว่าโอ้โหในหลวงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์จนกระทั่งถึงวันสิ้นพระชนพระองค์ท่านทรงพลานามัยสมบูรณ์รู้เรื่องหมดทุกอย่างซึ่งคนทั่วไปก็เห็นพระอาการที่ท่านนั่งรถเข็นออกมาแล้วว่าท่านน่าจะไม่รู้เรื่องแล้วปรากฏว่าก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนมีการขายหุ้นครับขายหุ้นของโรงแรมแคมเปนสกี้แต่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ขายทั้งหมดแต่ขายส่วนใหญ่ไปให้แก่เช็คคอลิฟะหรือกษัตริย์ในตะวันออกกลางครับนี่เป็นข่าวจากโฮเทลไทยแลนด์ทูมอร์โรท่านเห็นนะครับการขายทรัพย์สินที่เราบอกว่าพระองค์ท่านคงไม่ขายนี่วันนี้สำนักงานทรัพย์สินทั้งหมดเป็นส่วนตัวท่านหมดแล้วนี่ขายเมื่อไหร่ก็ได้ครับท่านจะใช้เงินแล้วเราจะรู้ได้ไหมเราว่าท่านจะใช้อะไรบ้างเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าใช้มากพระองค์ท่านคงจะใช้เยอะครับเพราะว่าดูจากพระจริยวัตรของพระราชินีของพระสนมแต่ละคนนี่เราก็เห็นว่าค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยเรื่องอย่างเนี้ยถ้าเปิดเผยได้เต็มที่เนี่ยคนไทยก็จะตาสว่างคนไทยตาสว่างแล้วไม่ใช่ว่าเป็นผลร้ายต่อพระมหากษัตริย์นะดังนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปนี่ถ้าตาสว่างเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนก็จะได้ใจเย็นลงครับแทนที่จะมาตีกันผมพูดอย่างนี้ขอให้ช่วยกันกดไลค์กันด้วยกันแล้วกันให้ไปถึงหูกันทั่วๆไปข่าวจากโฮเทลไทยแลนด์ทูมอร์โรนายกรัฐมนตรีเช็คคอลิฟะบินซาอุมานอัลคอลิฟะหวังเข้าถือหุ้นใหญ่ 60% ในเครือโรงแรมแคมเปนสกี้เป็นรายงานข่าวจากซาวาของรอยเตอร์ในตะวันออกกลางและเว็บไซต์โฮเทลแลนด์เรส.com กล่าวอ้างแหล่งข่าวภายในว่ามีการเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีเช็คคอลิฟะบินซาอุมานกับราชสำนักไทยแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีนี้กับราชสำนักไทยแล้วโดยเป็นคอลิฟะจากบาเรนเดิมเขามีถือหุ้นอยู่ 20% แล้ววังไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยถือหุ้น 80% เป็น 100% ปรากฏว่าก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9จะสิ้นพระชนม์ได้มีการขายหุ้นไปอีก 60% มูลค่ากว่าพันล้านยูโรครับพันล้านยูโรเท่าไหร่ก็ประลองประมาณนะเอา35หรือ40คูณเข้าไปสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์คือผู้ถือหุ้นใหญ่ในเครือโรงแรมแคมเปนสกี้ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมหรูเก่าแก่ที่สุดในยุโรปดูอันนี้ครับนี่มีข่าวจากซาว่าด้วยจากสื่อต่างประเทศแน่นอนครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวใหญ่นักก็ค้าขายไปอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยพอเข้าประเทศไทยยิ่งปิดใหญ่เลยนะครับท่านจะเห็นนะข่าวจากเนี่ย Prime Minister of Bahrain Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa to acquire 60% of Kempinski Hotel ยังมี
ในช่วงเวลานั้นอย่างว่าประตูก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีรูแหละครับก็มีคนลงข่าวกันสำนักข่าวไทยอีนิวครับลงข่าวราชสำนักของไทยยอมสยบหุ้นส่วนใหญ่ให้แก่กลุ่มเช็คแห่งบาเรนเคมเปนสกี้เขาก็ลงกันครับนี่หลายปีแล้วนะครับนี่ครับราชสำนักไทยยอมสยบนี่รายละเอียดมีไปหาดูได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับพิมพ์เข้าไปเรื่องขายโรงแรมแคมเปนสกี้ท่านก็จะเจอเองสำนักข่าวจากสวีเดนไทยเดโมแครติกมูฟเมนต์ในสแกนดิเนเวียขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวียก็ลงข่าวนี้โดยอ้างข่าวจากอาจารย์สมศักดิ์อีกทีหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้เขียนลงเมื่อวันที่23 January คือมกราปี2016ก็ปี2544 2560สินะครับ60หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่10ขึ้นครองราชแล้วนี่คือข้อเขียนของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กำลังเจรจาเพื่อจะขายหุ้น2559ครับขอโทษวันที่23มกราคม2559นะครับตอนนั้นในหลวงยังไม่สิ้นพระชนม์นะครับขายตอนยังไม่สิ้นพระชนม์มกราคม59ในหลวงสิ้นพระชนม์13ตุลาคม59สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กำลังเจรจาเพื่อจะขายหุ้นข้างมากของเครือโรงแรมแคมเปนสกี้ที่สำนักงานถืออยู่ให้กับนายกรัฐมนตรีบาเรนก็เป็นเชื้อเจ้าเหมือนกันครับนายมตีนี่ขอบคุณแหล่งข่าวจากคุณดวงจำปาสเปนเซอร์ไอเซนเบิร์กสำหรับข่าวและภาพประกอบกระทู้เรื่องนี้เป็นของคุณดวงจำปามีลิงก์ด้วยนะครับว่า Facebook ของคุณดวงจำปาว่าอะไรเว็บไซต์ซาวาของบริษัททอมสันรอยเตอร์เครือเดียวกับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ไทยจะขายหุ้นข้างมากที่สำนักงานถืออยู่ให้กับนายกรัฐมนตรีบาเรนตัวรายงานข่าวภาพประกอบแรกดูที่ http มีหมดนะครับขอให้สังเกตว่าตลอดรายงานข่าวใช้คำว่าคิงภูมิพลอดุลยเดชผมเปลี่ยนเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพราะจริงๆหุ้นเครือโรงแรมเคมเปสกี้ถือในนามสำนักงานทรัพย์สินไม่ใช่ในนามในหลวงภูมิพลหมายถึงว่าตามข่าวเขียนคิงภูมิพลหมดอาจารย์สมศักดิ์เลยบอกว่าเวลาแกแปลนี่แกแปลเป็นว่าเป็นสำนักงานทรัพย์สินตอนนั้นสำนักงานทรัพย์สินยังไม่ได้โอนให้ไปเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ยังทำกันได้ท่านอาจจะบอกว่าเอ้าแล้วจะเชื่อได้ยังไงเนี่ยว่าใช่หรือเปล่าเพราะอาจารย์สมศักดิ์บอกเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นอีกครับมีประกาศกระทรวงการคลังในช่วงเวลาเดียวกันประกาศให้การรับเงินต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นมรดกเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีครับมีอีกครับผมให้ดูต่อก่อนนะครับนี่คือข้อมูลจากอาจารย์สมศักดิ์หน้าที่2ผมถ่ายมาได้ไม่หมดก็ต้องถ่ายทีละหน้าอย่างนี้รายงานข่าวกล่าวรายงานกล่าวว่าปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินวงเล็บในหลวงภูมิพลถือหุ้นเครือโรงแรมแคมเปนสกี้อยู่ 80% หากการเจรจาขายสำเร็จนายกรัฐมนตรีบาเรนซึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่แล้ว 20% จะกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากแทน
โดยที่สำนักงานทรัพย์สินจะยังคงถือหุ้นเครือโรงแรมนี้ต่อไปแต่เหลือเพียงแค่ 20% เพราะขายไปแล้ว6ขายไป 60% ให้กับนายกรัฐมนตรีบาเรนก็นายกรัฐมนตรีก็เลยกลายเป็นเจ้าของนั่นเองคือถือหุ้น 80% ทั้งโลกมูลค่ามหาศาลนะครับนี่คือภาพที่ผมให้ท่านดูนะครับปรากฏว่ามีข่าวในช่วงเวลาปี2559ซื้อกันนะครับแล้วก็มาออกกฎหมายปี2560ให้มีผลย้อนหลังไม่เก็บภาษีย้อนไปถึงต้นปี2559ครับนี่ดูนะครับหลักฐานมีจากสื่อประชาไทยนี่ครับสื่อประชาไทยลงวันที่26มกราคม2560เดี๋ยวท่านดูนะครับพาดหัวว่าออกกฎกระทรวงยกเว้นภาษีมรดกผู้ได้เงินค่าใช้จ่ายในพระองค์พระองค์เจ้าขึ้นไปที่ได้รับเงินปีเป็นเขียนเป็นกฎหมายประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นการเก็บภาษีมรดกแต่เขาไม่ได้บอกว่าการขายแคมเปญสกี้นะครับแต่ว่าย้อนให้ย้อนกลับไปถึงต้นปี2559ครั้งออกกฎกระทรวงบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดกได้แก่บุคคลที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายและบุคคลที่ได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปก็แน่นอนฮะขายก็แบ่งกันตรงนั้นเงินไปไหนผมก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาบอกว่าให้บังคับตั้งแต่วันที่ตามประกาศเนี่ยนะครับบอกให้บังคับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2559เป็นต้นไปก็คือย้อนไปถึงการขายตอนที่ทำสัญญาขายกันนั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็รับเงินแต่ว่ากฎหมายนี่ออกเมื่อปี60คือปีที่รัฐในหลวงรัชกาลที่10ขึ้นครองราชแล้วคนที่เซ็นชื่อก็คือนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามเมื่อวันที่13มกราคม2560แต่ให้มีผลย้อนกลับไปตั้งแต่วันในข้อ1นะครับกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2559เป็นต้นไปครับคุณณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้พลเอกณรงค์พันธุ์มีเวลาไปค้นอ่านไหมพลตำรวจเอกสุวัฒน์ที่จะไปปราบเด็กเนี่ยนะมีเวลาไปค้นอ่านไหมคือผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องสื่อไปถึงบุคคลเหล่านี้ที่ใช้อำนาจอยู่นะครับถ้าท่านบอกเอ้ยประชาไทยลงจะเชื่อได้หรือเป็นสื่อออนไลน์โพสต์ทูเดย์ก็ลงครับเรื่องภาษีนี่เห็นไหมประกาศกระทรวงการคลังประเภทบุคคลได้รับยกเว้นภาษีมรดกลงวันที่25มกราคม2560นี่โพสต์ทูเดย์ครับลงราชกิจจาด้วยครับเห็นไหมฮะคือเรื่องอย่างนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยทรัพย์สินมหาศาลจะเรียกว่าเป็นกองมรดกของรัชกาลที่9ก็ไม่ถูกนักแต่แน่นอนเมื่อพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9มีพระราชอำนาจอยู่ก็ไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบปรากฏเมื่อก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนม์นั้นกฎหมายก็ยังไม่ได้โอนให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะครับก็ยังเอาไปขายได้เงินไปไหนฮะไม่มีใครรู้ไม่ต้องเสียภาษีอีกต่างหากดังนั้นล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว
ที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ามีการขายทั้งบริษัทไทยพาณิชย์ประกันภัยยกขายให้ฮ่องกงเลยประมาณแสนล้านหย่อนอีกนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วครับอันนั้นก็ภาษีเสียหรือเปล่าครับดังนั้นจะเห็นได้นะครับว่าการต่อสู้วันนี้ที่เด็กๆ เขาพูดถึงมันมีมูลความจริงที่เกิดขึ้นผมถึงบอกว่าผมให้ดูความเห็นของคุณหนังสือพิมพ์พาดหัวหน่อยนะครับที่คุณณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้มาเสนอความเห็นเนี่ยผมว่าเนี่ยครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับอยู่ทางท้ายๆนี่แอดมินตามหน่อยนะครับผู้บัญชาการทหารบกจวกไอ้คนกลุ่มหนึ่งสร้างความไม่สงบในชาติตกลงใครไม่สร้างความไม่สงบครับนายประยุทธ์ได้ใช้อำนาจจากการรัฐประหารทำการเซ็นให้วันที่ยังไม่มีการเลือกตั้งครับใช้อำนาจมาตรา44ที่ไม่มีใครกล้าขวางเซ็นทรัพย์สินซึ่งถือว่าเป็นของรัฐภายใต้การดูแลของพระมหากษัตริย์เอาไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแล้วก็ขายไปได้แล้วตกลงใครครับผู้บัญชาการทหารบอกที่จวกไอ้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยใครมันไม่ใช่เด็กนะเด็กเขาปืนก็ไม่มีแล้วเขาเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมด้วยเขาเรียกร้องต่อพระองค์ให้ทราบและเขาเสนอให้มีการปฏิรูปว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้เรียกตรงขนาดนี้แต่ว่าคุณไปปราบปรามเขาซะจับเขาเข้าคุกไม่หยุดไม่ย่อนเอาน้ำผสมสารเคมีฉีดจนกระทั่งพุพองกันหมดแล้ววันนี้ยังรอบยิงเขาอีกเขาอุตส่าห์หนีมาจากจุดที่ไม่ชุมนุมกันนะที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินมันอยู่ที่หน้าไทยพาณิชย์เขาไม่ต้องการความรุนแรงเลยคุณก็ทำกับเขาได้ถึงขนาดนั้นผมต้องบอกว่าเอวันนี้จะออกกฎอัยการศึกจะออกประกาศกฎอัยการศึกจัดการเด็กคิดกันไปได้และไอ้เรื่องจริงอย่างนี้เนี่ยคุณจะไปปิดหูปิดตาชาวบ้านเขาได้หรือวันนี้อาจารย์สมศักดิ์อาจจะถูกคอมเมนต์จากวังว่ามาชอบเปิดเรื่องราวของในวังแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยของจริงมันเป็นอะไรเมื่อกี้ผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูแล้วนะครับประกาศที่บอกเลยว่าหลังจากมีการออกกฎหมายสำนักงานทรัพย์สินใหม่แล้วเนี่ยรายชื่อที่เป็นทรัพย์สินให้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วและพระองค์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อพระองค์ท่านเองหมดแล้วดังนั้นโดยกฎหมายก็คือขายได้ไม่ต้องขอใครทั้งนั้นแล้วจะอ้างเหตุบอกเป็นอย่างนี้ดีแล้วเอ้าทรัพย์สมบัติก็ไปหมดแล้วจะควบคุมได้ยังไงครับแล้วยิ่งพระองค์ท่านไปตั้งฐานอยู่ที่เยอรมันแล้วเห็นหน้าสวยๆกันแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเชื่อใจได้แล้วครับไอ้เรื่องเงินทองทรัพย์สินสมบัติอย่างนี้เชื่อใจได้หรือดังนั้นวันนี้ทรัพย์ในส่วนที่เรียกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมเนี่ยอยู่ในอันตรายแล้วครับพี่น้องประชาชนที่ไม่รู้ข้อมูลอันนี้น่าเห็นใจผมนึกบอกว่าพี่น้องประชาชนครับเราอย่าไปโกรธกันใส่เสื้อเหลืองมาเชียร์กษัตริย์เขาให้เขาเชียร์ไปเถอะเราไม่ได้ว่าเราไม่ใช่ไปต่อต้านกษัตริย์นะเขาจะบอกพระองค์ทรงพระเจริญก็ชื่อไม่ว่ากันครับเป็นเรื่องดีแต่ว่าควรต้องให้ท่านเหล่านั้นรู้ความจริงว่าเด็กๆคณะราษฎรนี้เขากำลังปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดถ้าใครจะตีความบอกคุณสุนัยถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คุณสุนัยว่าทำไมทหารคนอื่นเขาไม่มายุ่งเล่าทำไมเขาไม่มาพูดเล่า
ผมว่าอันเนี้ยเราอาจจะเปรียบเทียบได้ไหมครับถ้าเรามีพ่ออยู่ในบ้านแล้วเมาเหล้าเราเป็นลูกเนี่ยพ่อเมาเหล้าติดเหล้าติดยาทุกกินทุกวันเราก็รู้มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพพ่อเป็นอันตรายต่อครอบครัวเดี๋ยวพ่อก็เอาทรัพย์สินไปค้าขายขายหมดไปห้ามได้ไหมชีวิตคนไทยเนี่ยถ้าเปรียบที่นี้ท่านเห็นได้เลยไปห้ามสิเดี๋ยวพ่อก็เตะเอาตีเอาทุกคนก็ต้องเงียบแล้ววันนี้มันไม่ใช่ผลประโยชน์นิดหน่อยมันเป็นทั้งผลประโยชน์ทั้งทรัพย์สินเป็นทั้งอำนาจอำนาจก็มีแต่งตั้งทหารตำรวจเองหมดกล้าไหมล่ะณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้กล้าไหมไปพูดกับท่านได้ไหมบอกพระองค์ท่านอันนี้มันไม่ถูกนะครับพระองค์บอกผ่านราชินีได้ไหมก็ไม่ได้นายสุวัฒน์กล้าไหมล่ะผมต้องบอกวันนี้ปิดปากจมน้ำตายกันหมดแล้วนะครับประเทศไทยดังนั้นวันนี้เขาไม่ได้เสนอโค่นล้มระบบกษัตริย์นะครับเขาเสนอให้ปฏิรูปเสียอย่างน้อยที่สุดมีรูปธรรมเลยคือทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยเอาไปไม่ได้วัดพระแก้วที่ดินแถวเยาวราชอันนี้เอาไปไม่ได้นะครับเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของรัฐนะครับแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วนี่ขอโทษนะที่ดินแถวเยาวราชนี่ขายได้เลยนะครับแถวร้านทองถนนเยาวราชเนี่ยที่เป็นทองคำนี่ขายได้เลยนะครับเพราะเป็นที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ไปแล้วท่านเป็นเจ้าของแล้วครับไอ้กรณีที่เอาโฉนดไปให้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอันนั้นมันกระจอกของใหญ่จริงๆอย่างยกตัวอย่างเนี่ยแล้วก็ปรากฏของจริงแล้วคือขายบริษัทของไทยพาณิชย์ทั้งบริษัทไปแล้วครับธนาคารจะถูกขายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้แล้ววันนี้เรายิ่งเห็นเหตุการณ์พระองค์ท่านสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าพระองค์ท่านมีความเจ็บป่วยจริงจังแค่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะเขาปิดข่าวหมดแต่เห็นตอนเย็นๆเวลาเสด็จราชินีนุ้ยต้องคล้องแขนจะตลอดเวลาแล้วมีอาการเซๆหลายทีแล้วข้อมูลนี้เราก็ได้มาแต่ว่ายังมันไม่มีอะไรยืนยันนะครับเราก็ยังไม่อยากจะอธิบายเปิดตรงๆครับเอาไว้ก่อนอาจารย์สมศักดิ์ได้พูดถึงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับว่ามีฐานะอย่างไรเอ๊ะอันนี้เดี๋ยวผมอ่านไปแล้วนี่อันนี้นะครับเอาละผมเอาหลักฐานตรงนี้มาให้ท่านดูนะครับก็เพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าวันนี้มันได้เกิดขึ้นจริงแล้วคือทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ซึ่งเดิมโดยกฎหมายเป็นของรัฐไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์นะทรัพย์สินที่ทรัพย์สินส่วนพระองค์นี่เงินทองที่ท่านได้มาหรือใครถวายท่านเป็นส่วนตัวแต่ว่าของที่เป็นมรดกตกทอดที่เรียกว่าสำนักงานทรัพย์ที่อยู่ในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ดินหุ้นธนาคารต่างๆบริษัทที่ตั้งธนาคารมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นี่เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขาก็ออกกฎหมายแล้วสมัยจอมพลป.ให้เป็นของรัฐเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนหลังนี่อำนาจมันเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นทั้งเอกสารเลยคราวนี้จบข่าวเลยแล้วปรากฏว่าทั้งตำรวจทหารนี่พอกลุ่มเยาวชนนี่เขาบอกจะไปชุมนุมที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ปรากฏว่าร้อนตัวกันยกกันใหญ่แล้วชาวบ้านก็ไม่รู้อีโหนอีเนเอ๊ะทำไมมันรุนแรงกันอย่างนี้เหรอก็เลยคิดว่าเด็กจะไปทำอะไรรุนแรงเด็กไปทำผิดใช่ไหมเราจะไปจี้ดูตรวจสอบทรัพย์สินของในหลวงก็ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ครับก็ในหลวงออกกฎหมายโดยในประยุทธ์ยอมหมดทุกอย่างเซ็นให้หมดตั้งแต่วันที่ยังมีมาตรา44อยู่ยังไม่ได้เลือกอำนาจเผด็จการเต็มที่ยังไม่ได้เลือกตั้งเลยนะ
เซ็นให้ไปหมดแล้วครับแล้วก็เกิดรูปธรรมเอาไปขายแล้วจริงๆทั้งก่อนหน้าและภายหลังนี้ด้วยอนาคตจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้แล้วเราจะรู้ไหมล่ะสื่อในเมืองไทยก็ไม่กล้าลงข่าวเนี่ยอย่างที่ผมบอกท่านเนี่ยแล้วนี่ไล่ตามจับเด็กโอ้โหในโตโต้ก็ถูกจับคนนี้ก็ถูกจับเออผมว่าวันนี้นี่ไม่เพียงแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังปฏิบัติต่อต้านความถูกต้องชอบธรรมอันเป็นผลประโยชน์แห่งสาธารณะนี้ด้วยครับท่านจะเอาหน้าไปไว้ไหนครับผมถามหน่อยวันนี้ท่านอาจจะบอกว่าท่านยังมีอำนาจอยู่แต่ผมถามว่าตัวท่านเองตระกูลของท่านนามสกุลของท่านเนี่ยในอนาคตถ้าทุกอย่างมันเปิดเผยออกมาแล้วท่านจะไปเกิดมีการขายที่ดินทรัพย์สินให้แก่ต่างประเทศไปหมดเนี่ยจะว่ายังไงล่ะครับบอกไม่มันไม่อาจเกิดขึ้นได้แล้วครับก็เกิดแล้วนี่ไงครับขายหุ้นกันแล้วนี่ครับไอ้ที่ขายอย่างอื่นอีกก็ไม่รู้นะครับใครจะไปตรวจสอบได้ล่ะครับแล้วถ้าถึงวันนั้นท่านจะไม่มีสิทธิ์ร้องไห้นะครับนี่ผมเอารูปประธรรมมาให้ท่านดูกันแล้วกันเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าบ้านนี้เมืองนี้สถานการณ์มันจะไปยังไงต่อจากเหตุการณ์วันที่25แล้ววันที่27พรุ่งนี้เขาก็จะชุมนุมกันอีกแล้วก็จะมีการสร้างสถานการณ์นี่ก็มีการทำร้ายเด็กแล้วเอาอันธพาลในคราบของเจ้าหน้าที่ปลอมตัวมาเนี่ยบ้านเมืองวันนี้นี่มันวิกฤตอย่างหนักผมจำเป็นที่จะต้องเอาภาพของไอ้คนคนนี้มาโชว์ท่านหน่อยไอ้สองคนเนี่ยครับท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะไอ้คนหนึ่งไม่ลืมครับมันยังเป็นนายกบริหารอยู่ด่ามันทุกวันแต่อีกคนหนึ่งไอ้หัวล้านคนนี้แหละครับไอ้มีชัยฤชุพันธุ์นี่ลืมหรือยังครับนายมีชัยฤชุพันธุ์คนนี้เป็นต้นทางของวิกฤตวันนี้แล้ววิกฤตนี้ลามไปถึงวังขัดแย้งกันจนกระทั่งนัวเนียไปหมดในอนาคตจะเกิดการความรุนแรงอะไรก็ยังไม่รู้แต่ว่าเคยพิสูจน์แล้วแล้วก็เคยพูดกันแล้วว่าไอ้มีชัยคนนี้เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญปี35ให้แก่คณะรัฐประหารพ่อของนายอภิรัตน์ก็คือไอ้นายสุนทรคงสมพงศ์กับสุจินดาคาประยูรทำรัฐประหารพลเอกชาติชายแล้วไอ้คนล่างรัฐธรรมนูญห่วยแตกก่อวิกฤตนี้ก็ชื่อไอ้มีชัยครับจนกระทั่งฆ่ากันในเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปี2535แล้ววันนี้ก็ล่ำๆกันอีกแล้วครับเห็นไหมครับไอ้คนร่างก็ไอ้หมอนี่แหละครับดังนั้นมันอยู่ที่ไหนต้องลากมันมานะครับยังลากตัวไม่ได้ก็ต้องลากภาพมันมาก่อนให้เห็นว่าวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญที่ไอ้หอยนี่ล่างครับและไอ้แกนนำสำคัญที่สุดก็ต้องเอาไอ้สามคนนี้มาโชว์ครับไอ้สามปอทรราชนี่สำคัญมากที่มันบอกจะเข้ามาเพื่อความสงบจะมาปฏิรูปประเทศมันวางแผนจะอยู่กันใน20ปีแล้วก็ลงทุนสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ไปแล้วแล้วมันจะออกกฎหมายให้มันเนี่ยอยู่อีก20ปีเขียนรัฐธรรมนูญก็ผ่านไอ้มีชัยคนนี้วันนี้วิกฤตมันไม่มีทางจบแล้วครับ
ให้มันดูกันอีกทีได้ไหมครับไอ้นายคนนี้อภัยให้มันไม่ได้นี่คือเป็นคนที่ถือว่าเป็นผู้ร้ายของประวัติศาสตร์ไทยที่เคยเกิดขึ้นแล้วทำให้บ้านเมืองเสียหายอย่างหนักมาแล้วและกำลังจะเกิดอีกเหตุการณ์วันนี้มีคนตั้งคำถามว่าแล้วจะไปกันยังไงต่อจะหาทางลงยังไงไม่มีทางลงแล้วครับรัฐธรรมนูญนายประยุทธ์ก็ไม่แก้ครับรู้ได้ยังไงรู้สิครับดูจากการตั้งกรรมการแก้รัฐธรรมนูญคือไอ้คนเป็นประธานรองประธานเลขาโฆษกล้วนแล้วแต่คือคนที่ไม่แก้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นครับไล่ตั้งแต่นายวิรัติรัตนเศรษฐนายไพบูลย์นิติตะวันไอ้ศิระลงไปทั้งนั้นเลยครับคือวันนี้ประยุทธ์มันปิดประตูแก้แล้วก็เหมือนกับที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าเมื่อเราจับประเด็นได้แล้วว่าระบบเป็นอะไรวันนี้ระบบก็คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์แล้วแล้วเมื่อเราก็วิเคราะห์พอเราจับประเด็นถูกปั๊บจับหลักถูกเราก็วิเคราะห์ได้ว่าเมื่อพระองค์ท่านเสด็จกลับมาอยู่ประเทศไทยและดูจะยาวพระองค์ท่านจะมาตัดสินใจเองแน่นอนเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์หมดเลยที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้มาละลาบละล้วงแต่ว่าเมื่อถ้าเราจะวิเคราะห์อ่านเหตุการณ์ให้ได้เนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงความจริงซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ยอมพูดความจริงกันผมก็บอกกับท่านไปแล้วว่าแนวโน้มก็คือในหลวงจะมาแก้ปัญหานี้เองแล้วก็ตามข้อมูลที่มีบอกประยุทธ์ไม่ต้องออกไม่ต้องยุบสภาการแก้รัฐธรรมนูญให้เปิดช่องไว้แต่ไม่ให้แก้มากแก้นิดหน่อยพอไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายก็อาจจะไม่ต้องแก้เลยก็ได้ดังนั้นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเด็กเนี่ยเขาเสนอมาตั้งแต่ต้นเขาไม่ได้เสนอไล่ประยุทธ์นะต้องเข้าใจก่อนนะเริ่มต้นเลยเขาไม่ได้เสนอไล่ประยุทธ์นะเขาเสนอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเขาไม่ได้มาเสนอว่าจะต้องมาตรวจสอบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะเขาเสนอเป็นครั้งแรกไม่มีเพิ่งมามีเมื่อวันที่10สิงหาเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ไม่มีรูปธรรมว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินของท่านไม่มีแต่แล้วคุณก็ไปปราบเขาจับเขาจับก็ไม่ใช่จับธรรมดาครับจับกันตรงกางเกงจะหลุดนะไผ่ดาวดินนั่นนะเพียงแค่ในหลวงจะรถจะเสด็จผ่านมาไม่ใช่เดี๋ยวนั้นนะครับอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเสด็จผ่านมาคุณไผ่เขาก็มากับมวลชนจากอีสานก็มาปักหลักก่อนวันที่13ตุลาคมวันที่14จะชุมนุมเขาอยู่ไกลเขามาก่อนเท่านั้นแล้วมาให้เขาอยู่ตรงนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องมีหมายจับรวบเลยครับทั้งแบกทั้งชุดกระชากลากถูกางเกงจะหลุดนั่นนะทำกันจนเหลือเหตุเกินเหตุเกินผลจับแล้วศาลบอกให้ปล่อยพอปล่อยเสร็จอายัดตัวอีกไปฉกตัวถึงในคุกจนกระทั่งเกิดจลาจลที่หน้าสน.ประชาชื่นถ้าเราดูทั้งหมดเราถึงจะได้เห็นว่าเด็กเล็กเหล่านี้เขาเสนอไม่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เลยนับหนึ่งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้บอกให้ประยุทธ์ลาออกเลยเพียงแต่ขอว่าหยุดคุกคามเขาคุณก็ไม่เคยหยุดเขาก็เลยต้องสู้กับคุณสู้ไปสู้มาที่ไหลไปเรื่อยแล้วครับในหลวงก็ดูเหมือนว่าจะเอาแบบนี้ซึ่งทิศทางนี้ไม่ถูกครับรับรองได้ไม่ถูกผมไม่ได้ว่าเก่งแต่ผมเห็นจากประสบการณ์ทางการเมืองผมเห็นกระแสมวลชนผมเห็นมวลชนชุมนุมผมรู้ทันทีว่าอันนี้ของจริงแล้วแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญนี่มันเป็นปัญหามายาวนานแล้วเราก็รู้แล้ววันนี้มวลชนก็เห็นปัญหาร่วมกันก็มากัน
ตอนนี้กลายเป็นกระแสจริงแล้วตั้งแต่ก่อน14ตุลาผมก็เห็นคนอยู่ในโครงสร้างส่วนบนนี่มันต้องประเมินมวลชนให้ออกสิครับประเมินสถานการณ์ให้ออกสิครับคุณนุ้ยเก่งนักเก่งหนาอยู่ข้างพระองค์ท่านนะคุณก้อยเนี่ยอยู่ข้างพระองค์ท่านนะคนในราชสำนักนั่นน่ะเยอะแยะประเมินไม่ออกได้ยังไงว่ากระแสการเมืองมันเป็นแบบไหนมวลชนรู้สึกยังไงผมก็เสนอตั้งแต่ต้นว่าต้องเอาประยุทธ์ออกก่อนพระองค์ท่านต้องเอาใจประชาชนก่อนเพื่อจะลดดีกรีลงแล้วค่อยๆแก้ปัญหามันก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่มาถึงวันนี้แล้วครับแต่ไม่ใช่นี่ครับก็อันอย่างว่าผมถึงบอกไว้ผมก็พูดไว้ว่าเราเป็นผู้คนเป็นผู้ปกครองเนี่ยจะโกรธแค้นประชาชนถ้าจะระบายออกด้วยความโกรธแค้นประชาชนแล้วส่งสัญญาณว่าจะจัดการกับเธอนี่ผมว่าบ้านเมืองมันสงบไม่ได้แล้วครับดังนั้นยิ่งเป็นถ้าเป็นส.ส.เป็นนายกตีก็ยังทำไม่ได้ยิ่งเป็นพระมหากษัตริย์ยิ่งทำไม่ได้แต่พระองค์ท่านทำปรากฏว่าการเดินสายของพระองค์ท่านเนี่ยมันเห็นชัดว่าพระองค์ท่านเดินแนวนี้แล้วล่าสุดไปที่ตาคลีครับคือไปอุดรไปเปิดอาคารเอ้ายังพอมีเหตุผลแม้จะสร้างเสร็จหลายปีแล้วไปเปิดสถานีรถไฟเอ้าโอเคไปทอดกฐินเอ้าโอเคเพราะกฐินนี่มันตามประเพณีนี่พระมหากษัตริย์ก็จะต้องทอดกฐินอยู่แล้วเพราะกฐินนี่มันทอดกันปีละครั้งเดือนกฐินนี่ตั้งแต่ตุลาถึงพฤศจิกายนน่ะตั้งแต่ออกพรรษาถึงลอยกระทงเนี่ยอยู่ในช่วงนั้นแล้ววัดเขาก็จะจองกฐินกันก็ถือเป็นเรื่องใจที่เรียกว่ากฐินพระราชทานมางานนี้ปรากฏว่าไปสร้างงานใหม่แล้วผ้าป่าพระราชทานการทอดผ้าป่านี่ก็เหมือนทำบุญนะครับจะทำวันไหนก็ได้ไม่ต้องมีฤดูครับวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าไม่มีกฐินแล้วฉันก็จะผมก็เลยฉันก็หาเรื่องเป็นผ้าป่าก็แล้วกันก็ไปทอดผ้าป่าที่ที่ช่องแครจังหวัดนครสวรรค์ผมเห็นแล้วผมก็เข้าใจได้โอ้ใช่แล้วพอเราจับทิศทางได้อย่างนี้เราถึงได้เห็นว่าวันที่25ก็นักศึกษาเขานักเรียนนักศึกษาจะชุมนุมกันหน้าสำนักงานสำนักงานทรัพย์สินวันที่25พระองค์ท่านก็กำหนดมาชุมนุมกันที่สวนลุมเป็นยังไงล่ะครับมันก็ยิ่งเห็นชัดแล้ววันนี้พอไปถึงช่องแคร์หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวผมก็ไม่ได้ว่าสื่อแล้วครับก็ต้องลงข่าวอย่างนั้นแหละลงข่าวออกมาในลักษณะทำนองว่าในหลวงทรงพระอักษรนี่มติชนนะทรงพระอักษรในหลวงทรงพระอักษรความจริงความเข้าใจความถูกต้องจะทำให้เราปฏิรูปถูกเป็นพลังของชาติในประเทศไทยก็ไม่มีใครกล้าวิจารณ์เมื่อไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้พูดข้อเท็จจริงประชาชนก็ไม่รู้ดังนั้นการส่งสัญญาณอย่างนี้เนี่ยมันก็คือสัญญาณที่มาจากวัดพระแก้วนั่นแหละที่ส่งเสริมให้ความสนิทสนมกับอรัชชีอันธพาลอย่างนายอรัชชีสุวิทย์ไอ้ล้นสุวิทย์นั่นน่ะหรือให้การสนับสนุนคนที่มีจิตใจเป็นอันธพาลอย่างนายบินบรรลือฤทธิ์ที่จะตบเด็กชู3นิ้วนั่นแหละวันนี้แม้จะไม่ได้มีการแสดงอาการอย่างนั้นก็จริงแต่มีการส่งสัญญาณทำนองว่าพระองค์ท่านรู้เรื่องหมดแล้วนะต้องเอาความจริงความเข้าใจความถูกต้องถามหน่อยเถอะครับพระองค์บอกกับประชาชนได้ไหมว่าการที่พระองค์ออกกฎหมายโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งหมด
ไปเป็นส่วนพระองค์เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานทรัพย์สินเป็นชื่อพระองค์เองหมดเนี่ยเป็นความจริงความถูกต้องไหมครับก็ในเมื่อพูดกันจริงไม่ได้คนก็อาจจะมองไปว่านักศึกษานี่แหละก่อเหตุเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบ6ตุลาอีกวันนี้นักศึกษาเขาไม่ได้ก่อเหตุนักเรียนเขาไม่ได้ก่อเหตุเขาพูดความจริงแต่ว่าคนในวังพูดความจริงไหมว่าการโอนทรัพย์สินจากชื่อส่วนสำนักงานทรัพย์สินชื่อองค์กรนี่ไปเป็นชื่อบุคคลแล้วเนี่ยถูกต้องไหมเนี่ยถ้าเราจะพูดความจริงกันจริงๆแล้วเราก็ผมว่าเป็นเรื่องดีครับดังนั้นที่พระองค์บอกว่าต้องความจริงความเข้าใจความถูกต้องถ้ายึดถืออย่างนี้ก็ต้องพูดความจริงอย่างนี้สิครับถ้าผมไม่ถูกพระองค์ท่านว่ามาเลยแต่ในประเทศไทยพูดไม่ได้พูดก็ถูกจับทันทีเมื่อสื่อพูดความจริงไม่ได้ประชาชนจะรู้ความจริงได้ยังไงล่ะครับดังนั้นวันนี้คลิปที่ผมเอามาเสนอเนี่ยขอให้ท่านช่วยกดไลค์ว่าวันนี้ได้มีการโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินวัดพระแก้วพระราชวังที่ดินเยาวราชที่ดินกลางเมืองเชียงใหม่กลางเมืองนครสวรรค์และอีกหลายจังหวัดที่เป็นที่ทรัพย์สินนั้นวันนี้เป็นที่ส่วนพระองค์หมดแล้วครับพระองค์ขายเมื่อไหร่ก็ได้และหุ้นในธนาคารต่างๆที่เป็นชื่อทรัพย์สินก็เป็นชื่อส่วนตัวท่านหมดแล้วและท่านก็ขายแล้วจริงๆครับขายยกบริษัทไปแล้วคือบริษัทประกันภัยประกันชีวิตของไทยพาณิชย์ขายยกไปแล้ว100,000 ล้านอย่างนี้เป็นต้นคือความจริงถ้าเราไม่บอกความจริงกันมันก็ไม่รู้แล้วปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ท่านเสด็จมาเนี่ยได้มีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊มันส่อสัญญาณไปในทางที่จะเกิดความรุนแรงเช่นถามหน่อยเถอะครับพระราชินีนี่เดิมก็เป็นแอร์โฮสเตสทำไมเดี๋ยวนี้พระองค์เล่นแต่งชุดทหารประจำเลยครับราชินีนุ้ยนี่ไปไหนก็แต่งชุดทหารวันที่จำได้ไหมครับวันที่8มีขบวนเข้าไปยื่นหนังสือที่วัดพระแก้ววันที่9แต่งชุดทหารไปซ้อมยิงปืนเลยราชินีนุ้ยเป็นยังไงครับนี่ฮะยังจำภาพนี้ได้ไหมครับนี่ลงสื่อพิมพ์มติชนคือการแต่งชุดทหารเนี่ยมันบอกสัญญาณคล้ายๆเหมือนกับว่าส่งสัญญาณให้ทหารว่าจะต้องมีนัยยะสำคัญยังไงผมก็ไม่อยากตีความถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าท่านไม่ใส่ชุดทหารเนี่ยทหารเขาจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านเหรอถ้าท่านจะสั่งให้ทหารเขาไปจัดการนักเรียนนักศึกษาสั่งให้ตำรวจตระเวนชายแดนไปจัดการไม่ต้องแต่งชุดทหารไม่ได้หรอครับเหมือนพยายามจะส่งสัญญาณว่าฉันจะใช้วิธีรุนแรงจัดการนะและปรากฏว่าในเหตุการณ์วันที่25มันก็มีภาพอย่างนี้ปรากฏนะฮะที่ผมบอกว่ามีสไนเปอร์มันมีเข้ามาจริงๆครับนี่ครับภาพนี้ถ้าใครจะบอกเอ๊ะคุณสุนัยภาพนี้ไปถ่ายไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เอาละผมก็ไม่ยืนยันเนาะแต่ว่าถ่ายอยู่ที่คอฟ13เนี่ยควบคุมฝูงชนเนี่ยท่านดูป้ายข้างหลังสิครับนี่คนเขาถ่ายกันมาได้ไม่ใช่ทั่วไปนะครับชุดควบคุมฝูงชนครับปืนลักษณะนี้เป็นปืนสไนเปอร์นะครับของตำรวจแล้วดูภาพนี้สิครับ
เวลาท่านเสด็จไปที่ไหนนี่ในหลวงไม่ได้ไปก็ไปเองนี่ก็แต่งชุดทหารแล้วนะครับไปนั่งประชุมเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไปประชุมเรื่องอะไรเพราะผมไม่รู้แต่ภาพอย่างนี้มันหลุดออกมาแล้วท่านดูคนนั่งข้างๆสิครับใครนั่นน่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่งกุมอยู่นะครับอยู่ที่หัวโต๊ะน่ะเห็นไหมฮะติดกับราชินีนั่นน่ะแล้วราชินีนี่ใส่ชุดพลตำรวจเอกตชด.นะครับนี่แสดงว่าพระองค์ท่านทรงโปรดชุดทหารด้วยมั้งจริงๆท่านเป็นทหารบกนะครับจากแอร์โฮสเตสมาได้รับมารับราชการเป็นทหารพิเศษเลยครับในกรมราชองค์ราชองครักษ์ทหารบกนะฮะแต่วันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะเป็นราชินีแล้วก็เป็นจอมพลเลยคนนี้เป็นสามเหล่าทัพเลยแต่งชุดตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้ในยศพลเอกแต่งชุดทหารนี่ยังไม่ได้แต่งชุดทหารอากาศทหารเรือยังไม่ได้แต่งนะฮะทหารบกได้แต่งแล้วตำรวจตัวเองใช้ได้แต่งแล้วคือภาพอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งส่งสัญญาณเราก็ต้องเก็บรายละเอียดพวกนี้ครับผมไม่ได้บอกว่าภาพนี้จะทำให้เกิดความรุนแรงนะไม่ใช่นะครับแต่เก็บปรากฏการณ์แต่ละตอนแต่ละตอนซึ่งการแสดงออกอย่างนี้เนี่ยผมบอกท่านว่ามันไม่ใช่เป็นการแสดงออกในทางบวกถ้าท่านจะบอกเอ้าการแต่งทหารเป็นลบเหรอทหารแต่งก็แต่งไปสิครับแต่พระองค์ท่านเป็นถือว่าเป็นประมุขนะครับหมายเลข2นะครับหมายเลข1คือในหลวงราชินีนุ้ยนี่เท่ากับเป็นหมายเลข2เลยนะครับในลำดับอำนาจในประเทศไทยนี่เป็นหมายเลข2เลยนะครับอย่างเป็นทางการแล้วพระองค์ท่านไม่ระมัดระวังตัวเหรอหรือว่าระวัดระวังตัวแล้วล่ะครับแต่ท่านจะโปรดจะแต่งอย่างนี้จะมีอะไรเปล่าถ้าเรามาดูถึงการแสดงออกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอ่ะมาเปรียบกับพระเทพก็ได้ครับสมเด็จพระเทพนี่เวลาท่านแสดงออกแม้ท่านถามว่าท่านมีอำนาจมีครับแต่เวลาท่านแสดงออกนี่ในแผ่นดินเก่านี่อำนาจเต็มๆนะครับสมเด็จพระเจ้าเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่9ก็ทรงโปรดมากดังนั้นก็น่าเชื่อได้ว่าพระบารมีของท่านเนี่ยแผ่ออกไปในหมู่ทหารแล้วท่านก็เป็นนายทหารด้วยเป็นครูทหารด้วยแต่พระองค์ท่านไม่ได้แต่งไปไหนก็ทหารนะครับไม่ใช่ถ้าไปในงานทหารก็ไปด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งแต่เวลามีวิกฤตการทางการเมืองนี่ไม่ใช่มาแต่งทหารโชว์ผมว่าอันนี้บางทีก็เรียกว่ายังไงก็วัฒนธรรมทางการเมืองระดับสูงความละเอียดอ่อนนี่อาจจะน้อยไปหน่อยหรือเปล่าดูอย่างนี้สิครับสมเด็จพระเทพเวลาแสดงออกก็จุ๋มจุ๋มจิ้มจิ้มเห็นไหมมีการวาดรูปโคคืออันนี้นี่มีเขียนกรปีฉลูเอาเถอะคุณรู้จะแต่งได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเขียนมาเขาก็ชุเขาก็ลงข่าวให้ทั้งนั้นแหละแต่ภาพอันนี้ผมเอามาเปรียบให้เห็นว่าวัฒนธรรมการปกครองคนที่เกิดในรั้วในวังนะครับเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นมีการเขาเรียกว่าโซเชียลไหลมีการกล่อมเกลามาตั้งแต่ต้นนี่มันมีความละเอียดกว่าคุณนุ้ยนี่ไปไหนก็แต่งทหารแหมใหญ่โตเหลือเกินผมว่าไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่ก็แล้วแต่พระองค์ท่านก็แล้วกันชอบอะไรก็เชิญนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วสถานการณ์วันนี้นี่ถ้าเราดูจากภาพรวมอย่างนี้ดูจากการจัดกำหนดการแล้วมีหมายกำหนดการชนิดที่แบบเร่งด่วนหาเงื่อนไขต่างๆที่จะไปพบกับประชาชนเวลาไปพบกับโอ้โหก็แสดงยิ่งกว่านักการเมืองหาเสียงแล้วในขณะเดียวกันการปราบนักเรียนนักศึกษากลุ่ม
ราษฎรนี่ก็รุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับราชสำนักได้หรือครับจะบอกว่าพระองค์ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เป็นเช่นนี้ได้หรือครับก็เลยมาถึงจุดที่นายประยุทธ์บอกว่าจะดำเนินการจัดการกฎหมายทุกมาตรารวมทั้ง112ด้วยก็รู้ทันทีว่าแรงขึ้นแล้วการปราศัยเมื่อคืนวันที่25ก็เกิดปรากฏการณ์มาใหม่ก็คืออาจารย์สุรักษ์ได้เดินทางไปร่วมด้วยตรงนี้ล่ะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องมาตรา112ว่าพระองค์ท่านไม่ต้องการให้มีไม่ต้องการให้เอามาใช้กับเด็กประยุทธ์ทำอย่างนี้พระองค์ท่านเสียหายใครคงฟังปราศัยแล้วนะครับนี่เป็นข่าวมติชนลงข่าวทันทีเลยครับเมื่อคืนวันที่25พฤศจิกายนนะครับนี่อาจารย์สุรักษ์ ส.ศิวรักษ์ร่วมชุมนุมบิ๊กเซอร์ไพรส์ราษฎรส.ศิวรักษ์โผล่ร่วมม็อบปราศัยเดือดลั่นต้องร่วมกันไล่ประยุทธ์และนี่กับมติชนก็อันนี้ผมอ่านตามข่าวมติชนก็แล้วกันนะครับท่านก็พูดไม่ยาวนะครับพลเอกประยุทธ์นำมาตรา112มาใช้เป็นการขัดพระราชโองการเป็นการทำลายล้างสถาบันพลเอกประยุทธ์ถือมีความชั่วร้ายมากแค่เรื่องนี้ประเด็นเดียวเราต้องรวมกันถีบพลเอกประยุทธ์ออกไปถีบออกไปด้วยความเคารพตนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะร่วมกันถีบประยุทธ์ด้วยความเคารพให้ออกพ้นจากอำนาจรัฐบาลส.ศิวรักษ์กล่าวนี่ครับรูปปราศัยอยู่ที่ข้างรถถ้าไม่ได้ขึ้นไปบนรถนะผมถือว่าปรากฏการณ์ของส.ศิวรักษ์ไปพูดนี้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญทั้งประเด็นที่จะต้องขับไล่ประยุทธ์และสำคัญทั้งสถานการณ์อย่าหลงประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์ถ้าใครจะมองว่าส.ศิวรักษ์ได้รับสัญญาณมาจากรัชกาลที่10เพื่อที่จะมาขับไล่ประยุทธ์อย่าเพิ่งวิเคราะห์อย่างนั้นผมวิเคราะห์ว่า1สิ่งที่อาจารย์ส.ศิวรักษ์ได้พูดนี้ก็คือตรงกันกับส่งสัญญาณจากคุณอนันต์ปัญญราชุนอดีตนายกรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดในวังเพียงแต่คุณอนันต์นั้นเป็นนักการทูตมาก่อนเป็นนายกเขาก็พูดภาษาที่นุ่มนวลกว่าแต่ก็คือไม่ให้ประยุทธ์อยู่ให้ประยุทธ์ออกเสียเพื่อจะแก้สถานการณ์อาจารย์สอก็ตรงๆก็บอกทีไปเลยตรงนี้ผมมองว่าหนึ่งด้วยความรักและเคารพอาจารย์นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์แสดงออกแม้จะแสดงออกแค่ครึ่งเดียวคือไม่แสดงออกเรื่องวังแล้วก็ปกป้องวังว่าการใช้112นี้ที่ประยุทธ์จะใช้112นี้เป็นการขัดพระราชองค์การก็เป็นข้ออ้างได้แต่ผมวิเคราะห์ว่าเมื่อดูทิศทางของในหลวงเนี่ยจากการกำหนดการเดินสายไปพบประชาชนหาเสียงปลุกระดมหลายอย่างนี่นะครับมันออกมาบอกให้เห็นว่าไม่น่าจะใช่ผมเชื่อว่าท่านไม่เอาประยุทธ์ออกเอางี้ก็แล้วกันแต่อาจารย์สุรักษ์และปัญญาชนอีกหลายคนเขาเห็นวิกฤตแล้วมันไม่มีทางออกไม่อย่างนั้นมันมีปัญหาแน่ๆครับต้องเอาประยุทธ์ออกแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อประยุทธ์ไม่ออกข้างหลังเนี่ยปมที่เราไม่สามารถจะคลำได้เลยคืออำนาจสูงสุดนั้นเอาประยุทธ์ไว้หรือไม่อันนี้ไม่มีใครรู้แต่ดูจากทิศทางการกำหนดงานต่างๆที่ท่านกำหนดเผชิญหน้ากับเด็กตลอดเวลาประกบคู่เลยเนี่ยอย่างกรณีวันที่25เนี่ย
นักเรียนนักศึกษาบอกจะไปที่สำนักงานทรัพย์สินท่านก็บอกฉันท่านจะจัดชุมนุมเหมือนกันอ้าวที่สวนสีลมนั่นแหละที่สวนลุมถ้าเราประเมินอย่างนี้แล้วผมยังให้น้ำหนักว่าประยุทธ์มันยังโหนได้และประยุทธ์เมื่อมันโหนได้มันก็ไม่ออกเป็นอะไรเป็นกันพังเป็นพังมันก็ถือว่ามันอยู่กับปืนแล้วยิ่งผู้บัญชาการทหารบกออกมาสัมภาษณ์ในยะเหมือนกับว่าให้การกำลังใจประยุทธ์นี่มันก็ไปกันอีกจนกระทั่งถึงวันที่2ที่บอกว่านายศาลปกครองไอ้ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านหลายคนบอกว่าแนวโน้มจะเอาประยุทธ์ออกตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะจัดการเหมือนกับที่จัดการนายกคนก่อนๆคือก็มองกันได้นะเพราะศาลรัฐธรรมนูญมันไม่มีหลักเกณฑ์แล้วอ่ะมองได้แต่ต้องมองปัจจัยหลักว่าปัจจัยหลักเอาอะไรคิดอะไรตรงนี้สำคัญดังนั้นสิ่งที่การแสดงออกของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยครับมองได้2ประเด็นเท่านั้นแหละครับประเด็นที่1ก็คืออาจารย์ได้เห็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งประเทศโดยเฉพาะปัญญาชนและแกนนำชนชั้นนำต่างๆนี่เห็นแล้วว่าประยุทธ์ออกมีแต่เจ๊งกับเจ๊งและจะเจ๊งถึงวังด้วยพอเวลาเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการปราบรัฐประหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ปฏิเสธห่างจากวังไม่ได้เลยเพราะวังคุมหมดแล้วดังนั้นทุกคนเขาถึงเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ส่วนว่าจะเป็นปากเสียงแทนสมเด็จพระเทพไหมอันนี้ยังตีความไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลมากพอแต่ว่าเป็นกลุ่มความคิดใช่เลยครับกลุ่มความคิดที่ต้องเอาประยุทธ์ออกถึงจะแก้สถานการณ์ได้แล้วเด็กเขาก็ไม่หยุดแล้วก็มีวิธีการต้มยำทำแกงอยู่เป็นประจำอันนี้ก็ตามไม่ทันหรอกประยุทธ์เลยแล้วในที่สุดประยุทธ์ก็กลายเป็นคนบ้าถ้าจะใช้วิธีการควบคุมแบบไม่เต็มที่เกิดเหตุขึ้นมาเดี๋ยวข้างบนเขกบาลอีกพอทำเข้มงวดมากขึ้นก็ถ้าจะให้คุมเข้มไม่ให้เกิดอย่าง 100% ก็ต้องบวกไปอีกสัก 20% เป็น 120% พอ 120% รถก็ติดหมดเกิดเหมือนจราจรที่รัฐบาลสร้างขึ้นเองนี่เห็นไหมครับจริงๆม็อบเขาก็มีอยู่เท่านั้นเองม็อบอย่างนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมาทุกรัฐบาลที่ผ่านๆมาก็ไม่มีใครเขาเอาคอนเทนเนอร์ไปตั้งปิดถนนเอาลวดหนามล้อม2ชั้น3ชั้นปิดทั้งทางขึ้นทางลงทางด่วนมันไม่มีอยู่แล้วแต่อายุทธ์นี่มันทำเวอร์จัดเพราะอะไรเพื่อให้ถูกใจข้างบนตามระบบมันเป็นอย่างนี้นี่มันอ่านได้แล้วดังนั้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของอาจารย์สุรักษ์เสนอนี่ผมจึงมองว่ามันเป็นทิศทางที่ทุกคนเห็นตรงกันส่วนวังจะเห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมมองว่าท่านไม่เห็นด้วยส่วนประเด็นที่สองการวิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ว่าสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์พูดเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านไม่ต้องการให้ใช้มาตรา1-2ก็อาจจะผิดทางได้แต่อาจารย์สุรักษ์เขาก็ไม่ได้บอกนี่ว่าทิศทางจะไปยังไงนะแต่ท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาบอกให้พี่น้องว่ามาวิเคราะห์ก่อนดูปรากฏการณ์อื่นๆของวังด้วยเมื่อรู้ปรากฏการณ์อื่นๆซึ่งเป็นด้านหลักดูแล้วไม่ใช่ครับสถานการณ์ยังเดินหน้าต่อไปไม่มีทางจบประยุทธ์มันก็ไม่ออกและผมก็เชื่อว่าวันที่2ธันวานั้นไม่มีทางที่ศาลจะมาตัดเอาประยุทธ์ออกจากนายกยากก็อยากจะให้ผมคิดวิเคราะห์ผิดนะครับแล้ววันนี้ถ้าจะปราบเด็กเนี่ยอย่าลืมนะครับโรควันนี้กับ40ปีที่แล้วมันต่างกันนะครับจากเหตุการณ์6ตุลากับวันนี้วันนี้โรคมัน
ประเทศไทยมันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับโลกหมดแล้วน้องรุ้งก็ได้รับเกียรติจากสำนักข่าว BBC เขาจัดลำดับ100 Women เป็น100ผู้หญิงนะครับผู้สร้างแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลของ BBC ประจำปีนี้ครับประจำปี2560เนี่ยครับ2020เนี่ยเห็นไหมครับนี่เท่ากับเป็นการเชื่อมโยงเครดิตของแกนนำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเกิดไปจับเขาหรือทำให้เขาบาดเจ็บเสียหายล้มตายขึ้นมานี่เป็นยังไงล่ะครับในหลวงจะปฏิเสธได้หรือเรื่องเหล่านี้ในเมื่อสถานการณ์มันล้อมหมดแล้วแล้วระบบวันนี้ระบบที่ผมพูดกับท่านนี่ไม่ใช่ผมรู้เองเท่านั้นนะครับสื่อต่างประเทศก็มองอย่างนี้หมดแล้วครับเพียงแต่ว่าคนไทยอีกส่วนหนึ่งไม่กล้ามองผมก็เลยนำเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ท่านดูเท่านั้นเองสถานการณ์ดูท่าทางจะแรงขึ้นดูจากพฤติกรรมของนายถาวรด้วยนะครับนายถาวรนี่ก็คือตัวแทนของนายประยุทธ์นั่นเองตัวแทนของนายสุเทพเมื่อวันนี้นายสุเทพหลบอยู่แต่วันนี้โยนหินถามทางกันเรื่อยนายถาวรก็ออกมาโจมตีระดมมวลชนแล้วภาพเก่าๆก็คือการร่วมมือระหว่างนายถาวรกลุ่มกปปส.กับนายประยุทธ์สามปอโทรราชก่อนที่จะรัฐประหารล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มันมาเตือนอีกแล้วว่าโอ้ในถาวรออกมาอีกแล้วเว้ยนายถาวรไม่ได้มีความสำคัญหรอกครับแต่มันมีฐานะคือมันส่งสัญญาณมาจากความต้องการของชั้นในของรัฐบาลที่ระดมมวลชนไอ้ข้างภาพบนก็คือไอ้ป๊อปไอ้มือปืนป๊อปคอร์นนะครับตอนที่ก่อจราจรปิดกรุงเทพนั่นแหละก็คือพวกเดียวกันดังนั้นเหตุการณ์เขาสงสัยว่าไอ้เหตุการณ์ที่ออกมารอบยิงกันเมื่อคืนวันที่25พอเขาจบอย่างสันติแล้วแยกย้ายกลับบ้านก็มีชายชะกันออกมาขว้างระเบิดและทำร้ายผู้ชุมนุมโดยไม่วางเป้าว่าเป็นใครล่อเลยครับก็หวังว่าจะสร้างสถานการณ์เขายังเข้าใจว่าน่าจะมาจากสายกลุ่มพวกนี้แต่ผมยังไม่บอกรายละเอียดเพราะผมยังไม่รู้แม้จะมีข่าวออนไลน์มาแล้วแต่ผมก็ไม่ผมยังไม่เปิดเผยด้วยนะครับผมไม่เปิดด้วยเพราะผมไม่มีข้อมูลก็ได้แต่รับฟังจนกว่าจะได้มีข้อมูลชัดเจนแล้วค่อยจะมาเปิดอีกต่อไปดังนั้นปรากฏการณ์ที่ว่านี้อ้าวนี่ครับเป็นหลักฐานวันที่25มีการระดมเสื้อเหลืองเหมือนกันครับในหลวงกำหนดการแบบกระทันหันเลยเหมือนกันครับให้ตรงกับการชุมนุมของเด็กแล้วอย่างนี้จะให้เรามองข้ามได้ยังไงจะให้เรามองว่าไม่มองไม่ถึงแนวทางของวังได้ยังไงมันชัดเจนนะว่าวังกำลังเปิดประเด็นนี้ซึ่งผมถึงบอกว่าเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องเอาความจริงมาบอกกันความจริงว่ากลุ่มคณะราษฎรนี้เขาไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อพระมหากษัตริย์แต่เขากำลังนำเสนอในทิศทางที่หาทางแก้ปัญหาที่เป็นแก่นของปัญหาและผมเชื่อว่าคนในวังอีกปีกนึงก็พอใจกับการนำเสนออันนี้แต่อาจจะไม่พูดเพราะไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกก็คือเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นของรัฐและเป็นของราชวงศ์เนี่ยมันถูกโอนไปเป็นของส่วนตัวแล้วนะครับการไล่จับผู้คนเด็กๆ เขาก็ยอมสู้อย่างคุณโตโต้นี่น่านับถือน้ำใจนะครับนี่เห็นไหมไม่ได้ผิดอะไรแล้วครับคือเขาจะยัดข้อหานั่นให้ยัดข้อหานี่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปสู้กันชั้นศาลก็หวังว่าจะจับพวกแกนนำแล้วมาให้มีการเคลื่อนไหวผมถึงบอกว่าเอ๊ะทำไปได้ยังไงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่อายฟ้าอายดินหรือทำไปได้ยังไงในณรงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่เอาทหารออกมาก่อเหตุ
กับจราจรเนี่ยถอดเครื่องแบบออกมาเนี่ยก็เห็นหมดแล้วนะครับในสถานการณ์อย่างนี้เราเห็นชัดแล้วนะครับว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงประยุทธ์มึงไม่ต้องออกมาหรอกห่วงคนไทยจะฆ่ากันเองก็มึงนั่นแหละสร้างเงื่อนไขให้เกิดเด็กเขาก็ไม่ได้เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกอย่างแล้วเมื่อคุณตั้งท่าจะล่อเขาที่หน้ารัฐหน้าสำนักงานทรัพย์สินเขาก็หนีมาจัดชุมนุมที่นี่และปรากฏว่ามันมีข้อมูลเยอะแยะครับพวกชายชะกันทั้งหลายนี่ที่เป็นทหารถอดเครื่องแบบมาเนี่ยออกมา 5,000 6,000 คนแล้วพร้อมปฏิบัติการได้ทั้งนั้นพวกนี้มันใช้อาวุธก็ได้อะไรก็ได้หมดแล้วแล้วจะไปบอกว่าห่วงคนไทยฆ่ากันถ้ามึงไม่สร้างเงื่อนไขซะมันไม่มีตายหรอกครับวันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าพยายามจะสร้างเงื่อนไขเด็กเขาก็หลบไม่ให้เกิดเงื่อนไขก็ยังตามไปเล่นครับเขาอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาจับกันได้แล้วตำรวจก็ดูกันแล้วกันจะดูว่าไอ้เจ้าพลตำรวจเอกสุวัฒน์นี่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันจะว่ายังไงฮะจะไปป้ายสีใครก็อีกเอาละนะครับผมว่าสถานการณ์วันนี้ก็เห็นชัดเรามาดูข่าวประจำรายการกันแล้วกันนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยครับเพื่อให้ถึงหูถึงตาประชาชนทั่วไปให้กว้างที่สุดเมื่อเข้าใจปัญหาตรงกันแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีต่อกันว่าเด็กเล็กนี่เขาไม่ได้ไปก่อปัญหาอะไรเลยเขาต้องการจะแก้ปัญหาที่มันหมักหมมแล้วไม่มีใครกล้าพูดแล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติข่าวประจำรายการวันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าสถานการณ์ทางมองในด้านทางเศรษฐกิจวันนี้หนักมากครับเพียงแต่ข่าวการเมืองนี่มันกลบหน้าหนึ่งหมดวิกฤตเศรษฐกิจที่มีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาที่นายประยุทธ์แก้ปัญหาไม่ได้จนกระทั่งมาเจอเหตุการณ์โรคระบาดเข้าไปยิ่งหนักใหญ่วิกฤตการเมืองก็เป็นปัญหาเป็นเชื้อมูลอยู่แล้วตั้งแต่การปล้นอำนาจเข้ามาก่อจลาจลกับกปปส.มันก็เลยลุมเราแล้ววันนี้เขาก็เสนอแก้เป็นเปราะๆนายประยุทธ์ก็รวบหมดไม่แก้สักเรื่องแล้วก็พร้อมจะจับเด็กแล้วก็ไปโหนวังลงมาวังก็ลงมาเล่นเต็มที่เมื่อเป็นอย่างนี้รูปธรรมของปัญหาของประชาชนไม่ได้แก้ไขเลยการจัดงบประมาณประยุทธ์ก็ไม่ได้จัดงบประมาณเพื่อจะไปแก้ปัญหาหลังโควิดไม่มีนะครับเพิ่มงบประมาณไปอีกแสนล้านก็ไปลงที่งบกลางกับงบวังกู้เงินมาใหม่วันนี้ก็ยังไม่ถึงชาวบ้านกู้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเศรษฐกิจก็ย่ำแย่หนักแล้วก็ใช้ประกาศภาวะฉุกเฉินขยายเวลาออกไปอีกโอ้ดูไม่จืดแล้วผมถามหน่อยเถอะครับวันนี้ในหลวงมาประทับที่เมืองไทยเนี่ยไม่รู้สถานการณ์นี้หรอครับแล้วพระองค์ท่านไม่ได้คิดว่าจะมาแก้นี่หรือจะแก้วิกฤตการทางการเมืองอย่างเดียวแล้วแก้ก็ไม่ได้แก้ที่จะทำให้เกิดการคลี่คลายปัญหายิ่งทำให้ปัญหาหนักขึ้นไปอีกโอ้โหผมเห็นข่าวอันนี้แล้วผมก็น้ำตาตกในเหมือนกันนะคนเป็นผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ก่อนผมพูดไปทีแล้วว่าราคาข้าวมันตกมากแล้ววันนี้ราคาข้าวตกมันสะท้อนมาหนักเหลือเกินครับนั่นก็คือชาวนาเอาข้าวไปขายเกิดปากเสียงยิงคนซื้อหยงที่ซื้อเนี่ยตรวจคุณภาพข้าวกดราคาข้าวยิงกันตายภาพอย่างนี้ผมถามหน่อยว่านายประยุทธ์แสดงออกยังไง
หนังสือพิมพ์ปฏิชนลงยิงดับแค้นถูกกดราคาสลดชาวนายิงพนักงานประเมินราคาข้าวดับคาลานตากแค้นถูกกดราคานี่ลงข่าวเมื่อวันที่25ครับเหตุเกิดที่อำเภอดอกคำใต้ที่เหนือครับจังหวัดพะเยาปรากฏการณ์อันนี้มันบอกให้เห็นชัดเจนว่าข้าวมันราคาตกอย่างหนักที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนและอยากจะเห็นในหลวงนี่ลงไปในท้องนาเลยครับอยากให้พระองค์ท่านได้ใช้พระบารมีไปแก้ปัญหาแทนที่จะไปจัดงานผ้าป่องผ้าป่าเดินสายที่นู่นที่นี่ผมว่าท่านลงไปถึงประชาชนเลยครับลงไปแก้ปัญหาให้กับชาวนาเลยพระบารมีท่านมากอยู่แล้วพอพระองค์ท่านเสด็จไปเท่านั้นแหละครับแม่ทัพภาคต้องลงไปผู้บัญชาการทหารบกตามไปผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจตามไปผู้ว่าตามไปรัฐมนตรีมหาดไทยตามไปจะได้ไปแก้ปัญหาถ้าใครบอกเฮ้ยสุนัยพระองค์ท่านไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเอาอย่าไปพูดอย่างนั้นนะถ้าพระองค์ท่านไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเลยแล้วทำไมพระองค์ได้รับการจัดงบประมาณจากภาษีของประชาชนนี่มากมหาศาลอย่างนั้นแหละครับมากกว่ากระทรวงใหญ่ๆด้วยซ้ำไปทั้งงบวังและงบเปิดเผยและงบที่ซ่อนอยู่ในงบกลางนั่นแหละดังนั้นวันนี้ครับคือเมื่อในหลวงทรงพระราชอำนาจอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านก็กำหนดลงมาแก้ปัญหาอย่างนี้มันเห็นชัดเจนว่าปัญหาเศรษฐกิจใหญ่มากกำลังกลายเป็นความเดือดร้อนไปทุกหัวละแหงหมดแล้วครับรูปธรรมที่มีการยิงกันที่ลานซื้อข้าวนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งในหลายๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนและเกิดขึ้นมาในระหว่าง 5-6 ปีที่นายประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีการฆ่าตัวตายของชาวนาการฆ่าตัวตายของชาวสวนยางเนื่องจากราคาตกการฆ่าตัวตายของคนชั้นกลางมีมาตลอดผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจไอ้ที่จะมาไล่จับชาวบงชาวบ้านเนี่ยผมว่าพิจารณาดูให้ดีครับว่ามันเป็นทางแก้ปัญหาหรือเปล่าแต่ก็อย่างว่าแหละมันไม่ทำก็ไม่ได้ทีนี้ตรงนี้อะครับผมอยากจะให้ท่านมาดูว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยในภาวะวิกฤตอย่างนี้เรากลับไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันวิกฤตที่เคยรับปากกันไว้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ก็เบี้ยวกันสุดตรงการชุมนุมเขาพยายามจะหลบเลี่ยงความรุนแรงก็ดันไปก่อความรุนแรงปรากฏเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันที่25ครับพอการชุมนุมสงบไอ้ผมก็ใจสบายว่าทีแรกเราก็ห่วงอยู่เหมือนกันครับว่าจะเกิดความรุนแรงแต่ว่าเด็กเขาก็หลบมาอยู่อีกที่หนึ่งเขาไม่ไปเข้าไปอยู่ตรงหน้าสำนักงานทรัพย์สินเพราะว่ามันเตรียมจะล่อเด็กแล้วเขาก็ออกมาจนถึงนี้มันก็สร้างปรากฏการณ์ปิดเกือบจะทั้งกรุงเทพเอาลวดลวดหนามเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปปิดกลายเป็นอัมพาตทั้งกรุงเทพเลยนะครับทางลวนขึ้นลงไม่รู้มันจะปิดทำไมก็ไม่รู้เนี่ยสุดท้ายเราก็คิดว่าน่าจะจบได้พอ3 ทุ่มครึ่ง4 ทุ่มก็จบเราก็สบายใจยังไม่ทันนอนเลยครับข่าวมาอีกแล้วบอกมีการโยนลูกระเบิดกันแล้วระหว่างที่คนกำลังออกจากที่ชุมนุมกลับไม่รู้ชายชะกันที่ไหนมาก็โยนลูกระเบิดแล้วก็โยนยิงปืนเข้ามานี่คือภาพเหตุการณ์ที่ได้ล่าสุดนะครับเนี่ยมีความบาดเจ็บเสียหายแล้วก็เกิดเหตุยุติการชุมนุมนี่มีการกาดก็บาดเจ็บมีปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ระเบิดที่ประดิษฐ์เองนะครับใส่ยัดท่อน้ำขว้างทหารก็ทำได้สองอันแหละครับจะทำเป็นแบบระเบิดชาวบ้านก็ได้เขาเก่งอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้นี่ปืนปรากฏว่ามีคนหนึ่งถูกจับได้ครับนี่ครับเสียงระเบิดรู้สึกจะมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับนี่คือท่อน้ำที่ดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่องผมก็อยากจะดูว่าจะทำยังไงต่อไปตำรวจจะจัดการยังไงขณะนี้มีการจับบุคคลได้แล้วมีคนต้องสงสัยแล้วแต่ผมเนื่องจากเราอยู่ห่างเหตุการณ์ผมก็ไม่ยังไม่ไปยืนยันว่านายกรนายขอคนนั้นเป็นคนผิดผมยังไม่บอกนะครับเพียงแต่ว่าผมแม้จะได้รับทราบข่าวมาแล้วก็ตามทีแต่ไม่บอกแล้วเหตุการณ์ความวุ่นวายดูนี่นะครับไล่จับผู้คนเขาไล่จับแกนนำเขาหวังว่าจะไม่ให้มีการชุมนุมในที่สุดชุมนุมก็เดินได้ต่อไปคุณอัธพรอาจารย์ใหญ่จากขอนแก่นเนี่ยครับนี่ก็เป็นข่าวให้สักนิดนึงเถอะเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ทุกคนยังมีกำลังใจดีนะครับอาจารย์ใหญ่เขาเรียกอาจารย์ใหญ่ผมเรียกอาจารย์ใหญ่ตามนะครูใหญ่เขาเรียกครูใหญ่ไม่ให้ประกันตัวจับแล้วไม่ให้ประกันตัวเลยนะจ่อฝากขังครูใหญ่ขอนแก่นขอผู้ชุมนุมครูใหญ่ก็บอกขอผู้ชุมนุมเก็บแรงสู้ต่อชัยชนะจะเป็นของประชาชนโอ้จิตใจก็แข็งแกร่งดีครับก็ให้กำลังใจกันท่านก็เขียนจดหมายนี่เป็นจดหมายที่เขียนออกมานะครับขออนุญาตอ่านหน่อยเป็นกำลังใจนะผมได้ทำหน้าที่เป็นไม้ขีดไฟที่จะจุดประกายเพลิงความคิดตัวผมเองสำนึกอยู่เสมอว่าเมื่อไม้ขีดไฟก้านนี้ได้ถูกจุดแล้วไม่ว่ามันจะจุดกองไฟติดหรือไม่แต่ความสว่างของเปลวไฟที่เกิดขึ้นกับตัวมันเองก็ย่อมเผาไหม้ตัวมันไปด้วยเช่นกันผมยินดีอย่างยิ่งที่เปลวไฟที่ไม้ขีดก้านนี้ได้จุดบัดนี้มันได้ถูกก่อเป็นกองไฟที่โชติช่วงไปทั่วแดนแม้เสรีภาพของผมจะถูกควบคุมไว้นั่นก็คงเป็นเวลาเพียงชั่วคราวและไม่ว่าเวลาชั่วคราวนี้จะสิ้นหรือจะสั้นหรือจะยาวขอให้พี่น้องจงรับรู้ไว้เถิดว่าหัวใจของผมจะยังโลดแล่นอยู่เคียงข้างพี่น้องเสมอขอให้พี่น้องทุกคนเติมแรงเก็บแรงเอาไว้ต่อสู้ในศึกครั้งอะไรเนี่ยในศึกครั้งต่อไปให้อะไรยาวนี้โอ้ยตายละและชัยชนะจะเป็นของพี่น้องประชาชนจงหลับในอู่ฝันที่ว่าประเทศเราจะต้องดีกว่านี้แล้วเราจะตื่นมาพร้อมกับวันพรุ่งนี้ที่ชัยชนะจะเป็นของประชาชนขอให้พี่น้องกลับบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วเราค่อยมาเจอกันวันพรุ่งนี้อ๋อวันที่26นะครับเดือนพฤศจิกายนตอนตีหนึ่งของวันที่26ก็คงจะพอดีคงได้ทราบข่าวว่ามีการชุมนุมวันที่25เนาะแกก็ถูกจับอยู่ที่อีสานนั่นน่ะเอาก็ขอบคุณครับเป็นกำลังใจการต่อสู้ประเด็นปัญหาวันนี้ที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาความเป็นธรรมในขณะที่ประชาชนก็เดือดร้อนอย่างหนักเรื่องการใช้งบประมาณผมต้องปิดท้ายรายการสักนิดนะครับขอร้องไปถึงรัฐบาลไปถึงสำนักพระราชวังว่าน่าจะต้องเห็นใจประชาชนการเห็นใจไม่ใช่แค่ออกไปเยี่ยมนะครับ
แต่ควรจะมีรูปธรรมว่าควรจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดราชสำนักนั้นเขามีงบประมาณให้อยู่แล้วในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้รับประโยชน์อยู่แล้วได้เงินแล้วได้มีเงินค่าใช้จ่ายทั้งราชโอรสราชธิดาต่างๆนี่ได้หมดแต่ปรากฏว่าเรื่องอย่างนี้ขออย่าให้เกิดอีกเลยได้ไหมครับในภาวะการขณะนี้เนี่ยคนก็ทุกข์ยากงบประมาณก็จำกัดจำเขียแต่กระทรวงพาณิชย์ยังจะหาเงินไปสนับสนุนในการงานต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนพระองค์มันไม่ใช่เรื่องของส่วนรวมคือเรื่องนี้ก็คือกรณีเหตุการณ์ของคุณสิริวรรณวลีครับพระองค์สิริวรรณวลีมีข่าวแม้จะเป็นข่าวเก่าแต่ขออย่าให้เกิดอีกนะครับกระทรวงพาณิชย์ให้งบประมาณไปสนับสนุนกิจการดีไซน์ของพระองค์สิริวรรณวลีครับคือพระองค์ท่านก็เป็นสิทธิของท่านนะครับท่านก็พยายามจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีแบรนด์เนมของเธอส่วนจะขายได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของท่านเองถ้าท่านจะทำท่านก็มีเงินมากอยู่แล้วนี่ครับก็ทำไปสิดันไปเอาเงินของประชาชนมาทำอีกโดยผ่านกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็เรียกว่าพยายามสนองให้ทุกอย่างไอ้ที่ประชาชนไม่เห็นให้พอทีเจ้านี่จะทำอะไรก็ให้ทันทีงบประมาณ20กว่าล้านเสร็จแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าเอาไปส่งเสริมแล้วได้เงินกลับคืนมาหรือเปล่าคืนกลับมาเป็นงบประมาณคืนกลับมาส่วนราชการไหมก็ไม่มีข่าวนี้นี่ครับข่าวมติชนลงนะฮะแล้วก็ที่ผมยืนยันว่าเป็นการใช้งบประมาณจากเงินภาษีของประชาชนนั้นในโครงการส่งเสริมการจัดงานโปรโมชั่นให้แก่เครื่องหมายการค้าสิริวรรณวลีที่พระองค์ท่านทำธุรกิจของท่านเองนะนี่คือหนังสือประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเรื่องสอบราคาโครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการออกแบบเครื่องประดับของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวลีนารีรัตน์ในงานแสดงสินค้าอัญมณีนี่ครับก็แสดงว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องที่เขาพูดกันนั่นแหละของจริงแต่ผมเอามาเสนออันนี้ในเวลาที่เห็นชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนจนกอบกันทั้งแผ่นดินจนกระทั่งถึงขนาดข้าวราคาตกอย่างหนักมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเอางบประมาณเนี่ยครับไปช่วยปรากฏว่าไอ้ที่ไปช่วยชาวนานี่ยากมากแต่20กว่าล้านนี่ช่วยได้เลยครับตรงนี้กระทรวงพาณิชย์เป็นยังไงครับเอามาเปรียบเทียบไปเห็นจริงๆเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องราคาข้าวตกนี่อันนี้มาชี้ให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยผมว่านักเรียนนักศึกษากำลังตั้งคำถามกับสถาบันมากขึ้นมากขึ้นงบประมาณที่ประยุทธ์จัดให้ก็มากมายมหาศาลอยู่แล้วในการค่าใช้จ่ายที่พระองค์ท่านจะได้รับใช้จ่ายแต่ปรากฏว่าพระองค์ท่านเองก็มีทรัพย์สินมากอยู่แล้วเหมือนกันเป็นเจ้าหญิงที่ร่ำรวยไม่ใช่น้อยเหมือนกันในข่าวที่เขาเคยจัดนะครับเป็นเจ้าหญิงที่รวยที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับในระดับเจ้าหญิงนะแล้วถ้าท่านจะดำเนินกิจการของท่านก็ว่าไปสิครับทำไมต้องเอางบประมาณแผ่นดินไปช่วยกันอีกล่ะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นดอกเป็นผลอะไรที่จะมาตกมาถึงประชาชนเลยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยวังน่าจะแสดงบทบาทที่จะเข้าไปแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนจริงๆสิครับไม่ใช่เอาแบบ
โรยผักชีโดยดอกกุหลาบกันอย่างทุกวันนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยดิเสนอในทางที่จะให้วังถ้าต้องการที่จะสร้างคะแนนเสียงนะครับสร้างความนิยมไม่ใช่เพียงแค่ให้ไปทรงพระเจริญทรงพระเจริญแล้วก็กลับกันไปแล้วก็หอบลมกลับบ้านกันชาวบ้านไปแก้รูปประธรรมเลยสิครับแต่ถ้าใครจะบอกพระองค์ท่านไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะครับพระองค์ท่านก็ทรงพระปรีชาสามารถมีอำนาจมากมายขนาดนี้แล้วแล้วไหนๆพระองค์ท่านก็ลงไปหาประชาชนอยู่แล้วนี่ครับก็จัดโครงการที่ลงไปแก้ปัญหาข้าวเลยปัญหาราคาข้าวเลยปัญหาความเดือดร้อนเลยครับไปเยี่ยมตลาดสดเลยสิครับแทนที่จะมาปลุกระดมต่างๆให้เกิดเงื่อนไขมาชนกันกับนักเรียนนักศึกษาอันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวประจำรายการที่จะบอกกับท่านก็มีเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดเป็นตอนๆเอามาให้ท่านดูตามเงื่อนไขของแต่ละคนนะครับถ้าใครชอบดูยาวก็ดูรีลันแต่ถ้าชอบดูเป็นตอนๆก็เป็นตอนๆไปถ้ามีเวลาน้อยนะครับก็ดูเป็นตอนสั้นๆไปขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ